محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بأسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจเริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาได้ประสบกับทุกท่านนะครับอันฮัมดูลิลละนะครับขอบคุณและสรรเสริญต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาที่ให้เราได้กลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราหยุดกันไป็หนึ่งสัปดาห์นะให้ไปแต่งงานนะครับ <laughs> <c oughs> ให้ไปเป็นอะไรนะเพราะว่าสถานที่เขาสำหรับการจัด มาีมาตุนิกะนะครับเราก็เลยหยุดไปหนึ่งสัปดาห์นะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือว่าะจะได้เป็นโอกาสให้ใครลหลายๆคนได้ทําการถือสินอดนะเพราะว่าเดือนชาววานกําลังจะค่อยๆหมดไปอะนะใครที่ยังไม่ได้ถือสินอดก็เก็บเกี่ยวผล,ละบุญในส่วนนี้นะครับอย่างที่เราได้รับทราบจากคดีสท่ทันนบ,บีได้บอกว่าใครก็ตามที่ถือสินอดในเดือนมะรนครบถ้วนแล้วซุมมาอัจบะอาซิตันมินชาววาลิน แล้วหลังจากนั้นก็ตามอีก6วันก็จะได้ผลระบุเหมือนการถือสนญลทั้งปีนะครับก็ทำดุลิลแล้วนะครับขอบคุณและสรรเสริญต่อลอที่ให้เราได้ทําหน้าที่ในการเป็นบ่าวที่ดีและก็เพื่อเป็นการสะสมเอาไว้ซึ่งสเสบียงของพวกเราเองอย่าลืมนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทํามันคือสเสบียงที่เราจะต้องกลับไปรับผลการตอบแทนนะอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาในวันกิยามะเราไม่ได้มีชีวิตอยู่แค่โลกดุนยาใบนี้แต่เราต้องตายตายแล้วถ้าจบกันก็คงไม่ใช่ปัญหา ปัญหาคือตายแล้วมันแค่เปลี่ยนเฉยๆเคาเรียกเปลี่ยนจากโลกนี้ไปอีกโลกหนึ่งเพราะนั้นตรงนั้นแหละสำคัญและโลกที่เราจะต้องไปไปเจอเนี่ยมันคือโลกที่มันจะไม่มีวันสูญสลายอีกแล้วมันเป็นโลกแห่งขแห่งคาเรียกโลกโลกโลกถาวอรละโลกก็คือโลกอาคืเคโรนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําในวันนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่เราจะต้องหวังถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในโลกนี้และโลกหน้าด้วยนั่นเอง หัวข้อครับที่อยากจะได้ทบทวนกับทุกท่านในวันนี้ก็คือว่า,อ,าอยู่ยังไงให้ชีวิตมีความสุขอ,อยู่ไปวันๆไหม <laughs> มันมันมีวิธีคิดต่างกันนะถ้าเราเป็นมุสลิมเราเป็นผู้ศรัทธาเราจะคิดอีกแบบหนึง่งในขณะที่คนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาก็จะคิดอีกแบบหนึง่งยิ่งถ้าหากว่าคนที่เขามีความพร้อมในเรื่องของปัจจัยในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองถ้าไม่ใช่มุสลิมถ้าไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาก็ เขาใช้ชีวิตของเขาตามแต่เรื่องเหมือนกับที่เราเห็นอยู่เห็นไหมครับคนมีสตังไปไหนไปเที่ยวต่างประเทศคนมีสตังไปไหนกินอาหารหรูหรูคนมีสตังไปไหนถ้าเป็นผู้ชายไปซื้อบริการทางเพศจะแก่ขนาดไหนก็แล้วแต่ก็เห็นที่อยู่เนี่ยคือที่เราเห็นอยู่นี่แหละนะถ้าเขามีสตังเขามีความพร้อมอันนั้นคือคนที่ไม่เห็นมุสลิมที่เขามีเป้าหมายแค่เพียงแต่ว่าทํายังไงก็ได้ให้ตัวเองมีความสุขทํายังไงก็ได้ให้ตัวเองนั้นอะไรนะ สงความปรารถนาที่ตัวเองตั้งใจแต่สําหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเราต้องมีจุดมุ่งหมายของเราเราต้องมีเป้าหมายของเรานั่นแปลว่าเราต้องรู้ว่าใครเป็นพระเจ้าเราต้องรู้ว่าเราเกิดมาทําไมแล้วเราต้องรู้ว่าหลังจากที่เราตายจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยเราต้องพบเจอกับอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยจําเป็นมากๆก,กับการที่เราจะมีชีวิตที่มีความสุขอย่างแท้จริงใครเี็กสุขแบบผู้ศรัทธานะอ่าสุขแบบผู้ศรัทธาอันดับแรกเลยก็คือว่าเราต้องรู้ว่า เป้าหมายของชีวิตคืออะไรก่อนนั่นคือข้อที่หนึ่งนั่นหมายถึงว่าเราต้องรู้เป้าหมายของการสร้างเป้าหมายของการที่เราเกิดมาในโลกใบนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าคนที่เป็นผู้ศรัธทธาเราก็ไม่ได้เคยหลงอยู่แล้วนะว่าเกิดมาทําไมวามคงไม่ใช่น,นะเพราะเราเรียนรู้มาแล้วว่าอัลลอฮฺสุบฮานาะฮวตาลาสร้างมนุษย์ทุกคนขึ้นมามวันนี้เนี่ยมนุษย์จะเป็นผู้ศรัธทธาหรือผู้ปฏิเสธก็แล้วแต่แต่อัลลอฮฺคือผู้สร้างครับ ว่ามาคอลักตุนจินนวันอินสิลาลียบูดูนนั่นคืออายะต้นเรื่องที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮฺตละลาบอกว่าฉันไม่ได้สร้างยินและมนุษย์ขึ้นมาในโลกดุนยาใบนี้ด้วยจุดประสงค์อื่นใดทั้งสิน้นเว้นแต่ให้ทั้งยินและมนุษย์นั้นทําการอิบาดะต่อฉันนั่นคือคําสั่งครับนั่นคือเป้าหมายนั่นคือเป้าประสงค์เพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่วันนี้เนี่ยยังไม่รู้ถึงเป้าหมายอันนี้เขาจะไม่มีวันได้รับความสําเร็จในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่จะจนจะรวยอันนั้นไม่ใช่ใชประเด็นประเด็นก็คือว่าเขาต้องรู้ถึงเป้าหมายว่าอัลลอฮ์สุบฮานะหวัวตาลาเป็นผู้สร้างและสร้างมาทําไมใครเป็นพระเจ้าก่อนอัลลอฮ์แล้วสร้างเรามาทําไมนั่นแหละคือเป้าหมายหลักเป้าหมายเบื้องต้นที่เราจะต้องรู้ก่อนถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าใครเป็นพระเจ้าเหมือนกับที่หลายๆคนเขาก็ไม่ได้รู้เหมือนเรานะพอไม่รู้ว่าใครเป็นพระเจ้าแล้วถามว่าไอ้สิ่งที่เขาจะปฏิบัติ หรือไอเดก,การดําเนินชีวิตของเขาเนี่ยมันก็ไปตามที่เขาตั้งใจไปตามที่เขาปรารถนาไปตามที่เขาอยากจะได้และไปตามในสิ่งที่เขาคิดว่ามันน่าจะดีแต่ของเราไม่ใช่แบบนั้นเราจะไม่คิดว่ามันน่าจะดีแต่เราจะทําก็ต่อเมื่อมันดีจริงๆตามที่มีแบบอย่างมาเพราะนั้นถึงบอกว่าความต่างมันอยู่ตรงนี้คนที่เป็นรุทธาต่อรสุบาหานุาหัวตาลาเนี่ยเราจึงมั่นใจเราจึงเชื่อว่าเราอยู่ในทางนําที่ถูกต้อง เราะอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างและพระองค์ก็บอกว่าสร้างพวกเราขึ้นมาทําไมเพราะนั้นการที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราอยู่เพื่อรอเวลาในการที่จะตายแค่นั้นไม่ใช่แต่เราอยู่ในโลกดุนยาใบนี้ด้วยกับคําสั่งตรงนี้ว่ามาขอลักตุนยินนวันอินสอิลลาลิยาบูดูนแปลว่าเราอยู่ในดุนยาใบนี้หรืออยู่ในโลกนี้เพื่ออะไรเพื่อการอิบารัดต่ออัลลอฮ์เพราะนั้น,น,นเมื่อเราเชื่อว่าเราเป็นพระเจ้า หน้าที่ต่อมาคือการปฏิบัติตามคาสั่งของลอหรือการอิบาดาต่อลอ์น,น่นเองซึ่งอิบาดาต่ออลอเนี่ยมันก็จะเป็นภาพกว้างนิดหนึ่งในความหมายรวมๆก็คือว่าอะไรก็ตามที่เราทําแล้วมันนามาซึ่งการได้ผลและบุญเป็นไปไปตามแบบแผนแบบแบบแบบอย่างที่นบีได้สอนสั่งเอาไว้นั่นคืออิบาดาแล้วมันก็จะทําให้เรานั้นได้รับความก็เรล็กได้รับรางวัลจากลอสุบฮานะหัวตาลางเพราะนั้น,อ,น,นอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับ a ล l a h u a ุบฮานบีอวตลอลาก็เตือนสติมนุษย์ทั้งหลายบอกว่าอาฮะซิบันนัสไอยุตรกูไอยะกูลูอามันนวาวฮุมลายุฟตานูนมนุษย์นั้นคิดหรือว่าเขาจะถูกปล่อยนะให้กล่าวว่าเป็นผู้ศรัทธาแล้วจะไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ถูกทดสอบอะไรเลยเพราะนั้นมันจึงอยู่คู่กันว่าเมื่อเราศรัทธาต่ออลัลลอฮฺเมื่อเราอเมื่อเราเชื่อว่ารับยอมเราต้องยอมท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอัลลอฮฺจะต้องทดสอบเรา หมายความว่าวันนี้เรามีอีมานแล้วบอกฉันเป็นผู้สัทธ์าฉันเป็นคนที่มีอีมานไม่ได้แปลว่าเตรียมตัวเข้าสวรรค์ก็ยังไม่ใช่เพราะมันจะต้องผ่านกระบวนการผ่านขั้นตอนผ่านหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งแน่นอนว่ามันคือบททดสอบที่หลายๆคนก็ประสบพบเจอกันมาโดยตลอดอยู่แล้วนะไอ้คำว่าบททดสอบเนี่ยมันคงไม่ใช่เรื่องหนึ่งเรื่องใดเป็นการเฉพาะมันคือทุกเรื่องของชีวิตนั่นแหละครับคือบททดสอบได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียไม่ว่าจะเป็นความหวาดกลัวไม่ว่าจะเป็นความหิวโหยไม่ว่าจะเป็นการขาดทุนทั้งหมดเนี่ย ทีห่หลายๆท่านได้เคยพบเจอกันมันอยู่แล้วแต่ด้วยความมีอหมาต่อละซุบฮานะหัวตะลาแล้วก็ผ่านมันมาได้เพราะเรารู้ว่า,วานั่นคือบททดสอบที่อัลลอฮ์ต้องการจะยกระดับของเราให้เป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์นั่นเองเพราะฉะนั้นอันแรกเลยที่เราจะต้องรู้ก่อนก็คือว่ารู้ว่าอัลลอฮ์สร้างเรามาทําไมอัลลอฮ์สร้างเรามาเพื่อการอิบารัดต่อพระองค์เราต้องไม่หลงประเด็นตรงนี้เราจะต้องเข้าใจว่าเมื่ออัลลอฮ์สร้างเราขึ้นมาเพื่อการทําอิบารัด เราจรึงต้องเรียนรู้เราจรึงต้องศึกษาเราจรึงต้องทําความเข้าใจเรื่องราวของอันอิสลามเพื่อจะได้ทําอิบาด์ดาต่อเราได้อย่างถูกต้องถามว่าหลายคนนะครับที่เป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธ,ธาเหมือนกับเรานี่แหละแต่เขาทาอิบาด์ดาไม่ถูกต้องก็เยอะเพราะเขาไม่เรียนไงเพราะเขาไม่เรียนเพราะนั้นการเรียนคือจ,จึงถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับไอ้คำว่าเรียนเนี่ยก็ไม่ได้ไหมายความว่าต้องนั่งในห้องเรียนเสมอไปนะเนี่ยเรามานั่งแบบนี้ก็ได้ หรือเราจะฟังวิทยุก็ได้ฟังโทรทัศน์ดูโทรทัศน์ก็ได้หรือดูผ่านโทรศัพท์ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากสื่อด้านใดได้ไดก็เป็น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 โอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่ง,งนะในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเราไม่มีโอกาสศึกษาเลยอันนี้เนี่ยอ้างไม่ได้แลวนะถ้าเป็นเมื่อก่อนอาจจะอ้างได้ในในยุคที่อินเทอร์เน็ตยังไม่มี ในย,ยุคที่ท,ทีไอทอทัศอะไรนะไอเคเบิลทีวีไอทอดจานดาวเทียมพวกนี้ยังไม่มีเพราะเราต้องดูจาก 3, 5, 7, 9, 11อะไรเมื่อก่อนใช่ไหมอาจจะอ้างได้เพราะว่าทีวีมุสลิมจะไปอยู่ในนั้นเขาคงไม่ได้นะเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงแต่เดี๋ยวนี้เราอ้างไม่ได้แล้วครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมันมีช่องทางในการมาแปลว่าความรู้เนี่ยมันเข้ามาอยู่ในบ้านเรา เราไม่ต้องออกไปสสแสวงหาหรือขนขวายก็ได้มันก็เข้ามาอยู่ในบ้านเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหน้าที่เราก็คือต้องเรียนรู้เพื่อให้รู้ว่าอัลลอฮ์สั่งอะไรอัลลอฮ์ใช้อะไรจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องเพราะนั้นอิบาดาที่เราทําจะต้องเป็นอิบาดาที่มันประกอบขึ้นจากความรู้ความเข้าใจของเราด้วยเป้าหมายของการดําเนินชีวิตก็คืออยู่เพื่อการทําอิบาดาต่ออัลลอฮ์แต่ในขณะเดียวกันอิบาดาที่เราทำจะต้องเป็นอิบาดาที่ได้รับการยอมรับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตะาลาด้วย อิบาดาใดก็ตามเนี่ยนะครับอัลลอฮ์จะยังไม่ตอบรับถ้าหากว่าอิบาดานั้นไม่ถูกต้องตามหลักการที่อัลลอฮ์ได้กําหนดทีนี้การรู้ว่าสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดแน่นอนว่าเราไม่ต้องคิดเองอีกเหมือนกันเราไม่ต้องมานึกเองเพราะอย่าลืมว่าไอความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคนมันก็แตกต่างกันทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับพื้นฐานของความรู้นะครับสมมุติว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเขาเรียนหนังสือมายเยอะวิธีคิดก็จะอีกแบบหนึ่งในใน,ในเรื่องเดียวกันนั่นแหละในขณะที่คนที่เรียนหนังสืออน้อย มันก็จะคิดอีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าเวลาในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาให้ไปเรียนหนังสือกันเยอะๆแล้วก็จะเห็นว่าพอเรียนหนังสือเยอะๆคนที่เรียนสูงๆมันก็มีวิธีคิดแล้วก็คิดคนนั่นคิดคนนี่จนกระทั่งเอามา,าใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายเพราะน,นั้นยุคสมัยมันเปลี่ยนไงเราไม่ได้ว่าว่าคนคนเรียนน้อยแล้วจะกลายเป็นคนที่เขาวกว่าเปล่านะคือมันไปตามยุคมันอย่างในปัจจุบันเนี่ยถามว่า เรื่องของคอมพิวเตอร์ตอนนี้แหละอันทำดิเรล่าเราเริ่มเข้าใจบ้างแล้วแต่ถ้าไปเป็นเมื่อก่อนที่มันมาใหม่ๆเราเข้าใจไหมไม่เข้าใจหรอกเปิดก็ไม่เป็นปิดก็ไม่เป็นรู้อย่างเดียวว่าถ้าเปิดก็ถ้าถ้าถ้าปิดก็คือเอาปลั๊กออกถามว่าคอมพิวเตอร์ถ้าอยู่ๆเอาปลั๊กออกเลยมันดับไหมพังไหมพังเห็นไหมมันไม่ได้แปลว่ามันปิดได้เลยใช่ไหมล่ะนั่นคือยุคแรกๆซึ่งคอมพิวเตอร์มาซึ่งเรายังไม่รู้ไงเรายังไม่รู้วิธีการของมัน ลูกบอกมาปิดคอมให้ด้วยอปิดคอมใช่ไหมอ่ะชักปากจบเลยดับเหมือนกันใช่ไหมล่ะแต่ถามว่ามันใช่ไหมวิธีการก็ไม่ใช่เพน่ะยุคยุคมันเปลี่ยนมันก็เลยต้องมีการพัฒนาเราก็ต้องอัพตัวเองขึ้นมาหน่อยนะพยายามที่จะขลักอัพตัวเองขึ้นมาหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันลูกนะเดี๋ยวไม่ทันลูกนะ,ะคืออย่างน้อยๆก็คือโทรศพัพท์มีใช้ให้เป็นบ้างนะรับส่งรับสายอะไรก็ไม่รู้เ <laughs> มื่อก่อนมีปุ่มใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่มีปุ่มแลยยิ่ง ถามว่าเนี่ยนี่นี่คือความทันสมัยซึ่งมันมาตามยุคของมันซึ่งถามว่าคนในอดีตเนี่ยเขาไม่รู้หรอกนะคนที่ปู่ย่าตายายเราเนี่ยเขาจะรู้ไหมไอ้โทรศัพท์นี่ไม่มีปุ่มอ่ะเออแต่มันโทรเข้าโทรออกได้และมันสามารถจะสื่อสารระหว่างเรากับคนด้วยทั่วโลกเลยเนี่ยนี่คือเทคโนโลยีที่มันมาพร้อมกับยุคสมัยแล้วมันแสดงออกถึงอะไรรู้ไหมแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของลสุปหานอหัวตาลาสิ่งที่นบีได้สอนเอาไว้มาพันสี่ร้อยกว่าปี มันเกิดขึ้นในยุคเราตั้งเยอะแยะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเราต้องศึกษาเราต้องเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวที่เป็นไอบาดาเราจะไม่ไม่ไม่เอาประเภทแบบว่าเห็นเขาทําแล้วเราทําโดยที่เราก็ไม่เข้าใจไม่เอาแบบนั้นเพราะอย่าลืมว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เราที่มันเกิดขึ้นในสังคมบ้านเราก็คือว่าเราเห็นว่าเขาทําแล้วเราก็ทําโดยที่เราไม่ได้เรียนนะเราเห็นเขาทําแล้วเราก็ทําสุดท้ายแล้วมันก็เลยกลายเป็นการทําในสิ่งที่ไม่มีรูปแบบ และพอถามหาที่มาที่ไปมันก็ไม่มีคำตอบไม่มีความชัดเจนทุกคนก็จะบอกว่าก็กูเห็นเขาทำมากูก็ทำบ้างไม่เอานี่นี่ไม่ใช่อิสลามอิสลามต้องเรียนแล้วปฏิบัติเรียนแล้วเอามาปฏิบัติไม่ใช่เห็นแล้วทำเลยเพราะถ้าเห็นแล้วทำเลยวันนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าในสังคมเราพี่น้องของเราหลายคนนะที่ทำในสิ่งที่เหมือนกับชาวบ้านเขาเลยเห็นไหม มีอะไรหลายอย่างที่เหมือนฝั่งตรงข้ามเขาเลยแล้วถามที่มาที่ไปได้ไหมก็ไม่มีหาที่มาที่ไปไม่เจอแต่มันจะมีคําตอบที่เขาจะบอกว่าต่อเขาทํากันมาซึ่งนั่นไม่ใช่อิสลามครับอิสลามจะต้องเรียนรู้แล้วนํามาสู่การปฏิบัติแล้วเราต้องมีหลักฐานเราต้องมีข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เป็นไอบาดะนึกเองไม่ได้เพราะถ้านึกเองเละยุ่งเพราะอย่าลืมว่าไอบาดะทาแล้วหวังผลนะ ทำระหว่างการตอบแทนจากอัลลอฮ์สุบฮา,านะฮูวะตาลาทำระหว่างผลบุญจากอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นต้องทำตามที่อัลลอฮ์สั่งและทำตามที่อัลลอฮ์ให้นบีมาแสาดงแบบแบบเกินจากนั้นไม่ต้องไม่ต้อง,องเราไม่ใช่ศาสนาคิดไงอย่างที่ผมพูดอยู่เรืเ่อยๆศาสนาคิดก็คิดไปเรื่อยเลย,เลยไอคนนี้ก็คิดอย่างไอคนนี้ก็คิดอย่างไอคนนี้ก็คิดอย่างไม่งั้นเดี๋ยวก็ดําหมาดกันสนุกสนานเลยละหมาดสี่รอกอาสาวน้อยไปวันนี้อิหม่านขึ้นรอดสักสิบรอกอาเลยเป็นไงก็ยุ่งไงสิเพราะเราคิดเองไงไม่ได้ เดินทางเขาให้ละหมาดย่อไอเราบอกไม่เอาเราจะละหมาดเราจะละหมาดเต็มเพราะละหมาดเต็มนะสาวว่าแบบมันมันมันถ้าถามว่าละหมาดย่อนะใครเขาสั่งอัลลอฮ์สั kind of ่งนี่ไงเพราะอัลลอฮ์สั่งไม่ท um ําอีกแล้วไม่เอาถี่บอกศาสนาไม่คิดเองครับศาสนาเรียนรู้และปฏิบัติแล้วเราจะได้มีความสุขเพราะฉนั้นการที่จะมีความสุขอย่างแท้จริงรู้ว่าใครสร้างรู้ว่าใครสั่งรู้แล้วว่าเราเกิดมาทําไม เกิดมาเพื่อการทําอิบาดาต่อรอสุบฮานะหัวตาลาและสมัยใจได้เราไม่ได้อยู่นานหรอกครับมันต้องกลัวฮะเดี๋ยวจะบอกว่ากูเบื่อแล้วมาอยากอยู่ในดุนยานี่แหละอยู่มานานแล้วไม่ต้องกลัวไม่เกินร้อยปีเอาผมให้เต็มที่ในยุคปัจจุบันเนี่ยใครอยู่ถึงร้อยปีนี่เก่งแล้วนะมีไหมน้อยแล้วนะมีไม่เยอะแล้วครับไม่เยอะแล้วนะประเภทแบบร้อยปีเนี่ยแสดงเขาอยู่มานานแล้วเขาอยู่แบบคนสมัยก่อนที่เขาอยู่กับไม่มีสารพิษไม่มีมลภาวะอะไรแบบนี้ใช่ไหมอยู่กับท้องทุ่งท้องนาเขาก็ สดชื่นสิแต่พอมาอยู่ยุคเรายุคเราเนี่ยโอ้90เอ้า90นี่กันทำอยูิลร็แล้วนะใช่ไหม90นี่เยอะแล้วนะแล้วก็พออายุเยอะๆมากๆปุ๊บเนี่ยมันแน่นอนเนี่ยหลายๆคนก็บอกมามันจะตายทัทีกูไม่อยากอยู่แล้วใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าด้วยกับโรคภัยด้วยการอะไรหลายๆอย่างแต่ไม่ต้องไม่ต้องรีบฮะทุกอย่างเป็นไปตามการกําหนดใช่ไหม มันมีอายันของมันอยู่แล้วแปลว่าเราทุกคนมีอายันอยู่แล้ววันนี้กินกันได้ใช่ไหมอ่ายังไม่ไปไหนหรอกครับไม่ต้องห่วงเพราะอายันจะผูกไว้กับอะไรเสมอริสกีถ้ายังกินได้ไปไหนมาไหนได้ยังพูดจารู้เรื่องยังไม่ตายหรอกครับแต่ถ้าริสกีหมดเมื่อไหร่นั่นแหละอายันมันถึงจะมาเพราะมันคู่กันนะผมก็ขอดูอาไว้ให้ให้ริสกีเนี่ยค่อยๆทยอยมาอย่ามาแบบทีเดียวตู้มเลยถ้ามาแบบมาแบบทีเดียวตู้มแปลว่าอะไร เอาไปทีเดียวก็หมดแล้วไงจบแล้วรัดสุดท้ายแล้วเพราะนั้นขอดูอาตัลว่านะครับว่าให้เรามีอายุยืนแล้วให้เรามีอิบาดาควบคู่ไปกับอายุเหล่านั้นด้วยเพราะเป้าหมายของการมีชีวิตอยู่ในดุนยาอยู่เพื่อการทําอิบาดาต่อลอซุปฮาหาฮูววตาลาซึ่งแน่นอนว่าการทําอิบาดาเนี่ยในคําสั่งของล้อบอกว่าวะบุตรรบกกะฮัตตยะตียกกนยากีนจงอิบาดาต่อพระเจ้าของเจ้าจนกว่ายากีนยากิีนภาษาชาวบา้านเราเรียกยาเกิน อย่าเก๋นแปลว่าความแน่นอนจนกว่าความแน่นอนจะมาถึงความแน่นอนในที่นี้อะไรคือความแน่นอนความตายใช่ไหมความตายคือความแน่นอนแปลว่าเราก็ทําหน้าที่ของเราต่อไปเรื่อยๆครับเพราะโลกนี้เนี่ยเป็นโลกที่เราต้องเหนื่อยหน่อยเขาเรียกเป็นดารุนอามันเป็นโลกแห่งการทํางานเหนื่อยไหมเหนื่อยยังอยากเหนื่อยต่อไปไหมก็ยังอยากอยู่เนาะออก็นั้นก็เหนื่อยไปเรื่อยๆแต่เราจะสบายในโลกหน้าเพราะโลกหน้าไม่ต้องทํางานแล้วครับ โลกหน้านี่ใครอยากจะนั่งกินนอนกินเดี๋ยวเขาจัดให้แต่โลกนี้ต้องละหมาก่อนนะเพราะโลกนี้มันคือโลกที่เราจะต้องขนขวายโลกที่เราจะต้องเผชิญเผชิญบททดสอบโลกที่เราจะต้องผ่านมันไปให้ได้แต่โลกหน้าถ้าเราได้เข้าสวรรค์ขอรัชสุบะหานาหัวตาลาเราสบายแล้วครับเราสบายแน่นอนเพราะว่าคําว่าสวรรค์นี่มันคือความสบายอยู่แล้วในอันกุอาห์หลายหลายองค์าางการหลายหลายอาญาหลายหลายสุร์ก็พูดถึงนะมีการอะไรนะ นอนเอกคเนกมีเด็กเอาอาหารเอาน้ํามาเสิร์ฟนั่งแบบคุยกันเหมือนเหมือนหนังจกัจกจัวงๆยามเช้าเคยเห็นใช่ไหม <S <S ที่เขานั่งงัน้นแะอันนั้นเขาจินตนาการมาเราก็สามารถที่จะสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าอ๋อคนเนี่ยเวลาสบายเนี่ยโยครคภัยไข้เจ็บก็ไม่มีแล้วนะไอ้เจ็บข้อเจ็บเข่าอะไรเนี่ยสบายใจได้ไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วนะนะแล้วก็ไม่ไม่คือเราสบายทุกอย่างใน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 สวรรค์ของลระสุฮาราหัวตาลแต่โลกนี้ต้องลําบากกันก่อน เพราะนั้นนี่เขาเรียกดารุณนอามันโลกหน้าเขาเรียกดารุ่นจระโลกแห่งการตอบแทนโลกแห่งการตอบแทนแต่มันจะตอบแทนเนี่ยด้วยกับสิ่งใดมันก็คือสิ่งที่เราต้องทำในวันนี้เหมือนกันถ้าเราทำความดีเยอะๆโลกหน้าก็สบายทำความดีน้อยหน่อยโลกหน้าก็ต้องลำบากเพราะฉะนั้นก็ต้องตัดสินใจเอาเองว่าเราจะเอาอันไหนอ่ะใช่ไหมเพราะนั้นรู้ถึงเป้าหมายของการดําเนินชีวิตชีวิตมันจะได้มีความสุขและศาสนาเราเนี่ยสอนให้เราเป็นคนที่จะต้อง ขาเรวางแผนนะต้องวางแผนไม่เอาแบบไม,ไม่ไม่ไปตามแต่เรื่องยังไม่รู้ว่าจะจะทำอะไรกับชีวิตไม่ได้คือวางแผนก็หมายความว่าเราต้องมีการกะมีการกําหนดไว้บ้างแต่ไม่ได้หมายความว่าแล้วมันจะต้องเป็นไปแบบนั้นเพราะอย่าลืมว่าทุกอย่างต้องกํากับไว้ด้วยคําว่าอะไรเสมออินชาอัลลอฮ์หากอาัลส่งประสงค์แต่ว่าเราก็ต้องวางถามว่าเราเราจะมาเนี่ยวางแผนไหม วางแผนไม่วางแผนยังไงมันจะไม่ใช่เช้ามาปุ๊บอาอบน้ำอาบน้ําแต่งตัวมาเลยโดยไม่ได้ตั้งใจอะไรเลยไม่ใช่เราวางแผนแล้วว่าวันนี้เราไม่มีงานอะไรในช่วงเช้าเราอาจจะมานี่ก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปที่นั่นที่นี่ต่อไหมเราต้องวางแผนแต่มันจะเป็นไปตามนั้นหรือเปล่าก็อินชาอัลลอฮ์ใช่ไหมเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่มันจะเป็นต้นทางของความสําเร็จของชีวิตคือรู้ว่าเราถูกสร้างมาทําไมและรู้ว่าเราจะต้องทําอิบาดะต่อราะซุบฮานะหัวตาลาแบบไหนยังไงนะครับ อาการต่อมาครับที่จะทําให้ชีวิตมีความสุขนะอะไรก็ตามที่เราทําในวันนี้นึกอย่างนี้ว่าทําเพื่อหวังผลในโลกหน้าทําเพื่อหวังผลในโลกหน้านั่นหมายความว่าไอ้สิ่งที่เราทําแน่นอนนะผลมันเกิดขึ้นทั้งดุนยาและอาคิร้อนนั่นแหละแต่ถ้าทําเพื่อหวังผลในโลกหน้าโลกนี้มันจะสบายไปด้วยแต่ถ้าทําเพื่อหวังผลเฉพาะโลกนี้โลกหน้าอาจจะไม่ได้ก็ได้เหมือนกับเมื่อกี้ตัวอย่างที่ยกว่าคนที่เขาไม่มีไม่ เป็นผู้ศรัทธาเหมือนกับเราเวลาเขามีเงินมีทองมีความพร้อมของชีวิตเขาก็จะเขาเรียกทำตูแต่สําหรับคนที่เป็นมุสลิมเราก็จะปฏิบัติอีกแบบหนึ่งจะจนหรือจะรวยนั่นไม่เราเราไม่ถือว่าตรงนั้นเป็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 นอะไรนะเป็นปัจจัยหลักแต่เราถือว่าถ้าเราเป็นผู้ศรัทธาจนก็ไม่มีปัญหารวยอันนี้ยิ่งดีใหญ่เลยแต่ว่า ประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นเราจะต้องได้ทั้งดุนยาและอาคเราะห์เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เราทําในวันนี้เราต้องคิดเผื่อว่าอาคเรารห์เราจะได้อะไรด้วยทําความดีในวันนี้อาคเราะห์จะได้อะไรถ้าทําความชั่วในวันนี้อาคเรารห์ต้องเจอกับอะไรต้องคิดแบบนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่อ่านคุรานบอกกับเราก็คือว่าอัลลอฮ์บอกว่ายาอิฮลัดีนอามะนุตักุลลอ วันตั้งสุดนับสุมมากัดดามัดไิ่กัด,ะด,ะด,ะดะวัตตะกุลลอออินนลอฮะคาริรุมบีมาตามะลุนโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงยำเกรงตอ่ออัลลอฮ์ให้เยอะๆนะเห็นไหมขึ้นมาในยำเกรงตอ่ออัลลอฮ์ก่อนเพราะถ้าเรายำเกรงตอ่ออัลลอฮ์เนี่ยเราจะได้ระวังตัวใช่ไหมเพราะนั้นจงยำเกรงตอ่ออัลลอฮ์และแต่และชีวิตจงพิจารณาถึงสิ่งที่เขาทำเอาไว้ในวันนี้แล้วมันจะมีผลในวันพรุ่งนี้ แปลว่าอะไรก็ตามที่เราทําในวันนี้ให้นึกเสมอว่าผลที่มันจะเกิดขึ้นในโลกโอาเคโรเนี่ยมันจะเป็นยังไงถ้าเราเป็นบ่าวที่ดีขอล้ออยู่บนหลักการขอล้อทำตัวดีแปลว่าเราหวังผลดีได้แต่ถ้าหากเราฝ่าฝืนต่อเลาะไม่เอาอะไรสักอย่างดุนยานี้เราไม่สนใจอะไรที่เป็นหลักการศาสนาเลยอาเคโรเราก็ไม่รอดนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องคิดเสมอว่าอะไรก็ตามที่เราทําเอาไว้ต้องนึกถึงผลที่จะตามมาด้วย ผมถึงได้บอกอยู่เสมอว่าเราจะพูดเราจะทำเราจะ,าจ,ะจะปฏิบัติตัวยังไงเราจะทำอะไรสิทธิ์ของเราเลยตามสบายเลยเราจะทำอะไรก็ทำไปแต่ต้องนึกเสมอว่าทุกการการะทำเราต้องรับผิดชอบเพราะท่านอบบีบอกว่ากุลลุกุม้มรออินว่ากุลลูกุมมัสลุลอ,อ,อัราอยาติฮีทุกคนมีหน้าที่และทุกหน้าที่ต้องถูกสอบสวนจะเล็กจะน้อยจะมากขนาดไหนเราโดนทั้งหมดครับ ทำดีแม้นิดเดียวอัลลอฮ์ก็ตอบแทนให้ทำชั่วแม้นิดเดียวอัลลอฮ์ก็ลงโทษเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าคิดพูดปฏิบัติเราเราเลยต้องคิดเยอะนิดนึงไอ้คำว่าคิดเยอะไม่ได้หมายความว่าไม่ทําอะไรเลยนะคิดคิดคิดกลัวกลัวทุกเรื่องเลยเหมือนคนที่บอกว่าอะไรนะไม่กล้าไปไหนเลยเพราะกลัวตายกลัวกลัวจะไปตายกลัวจะจะไปเที่ยวก็ไม่กล้าจะออกนอกบ้านก็ไม่ได้จะขึ้นข้างบนก็กลัวกลัวไปหมดเลยอันนี้เขาเรียกวิตตกจริตแล้วใช่ไหมถามว่ากลัวตายแล้วตายไหม เออกลัวตายก็ตายใช่ไหม่ไม่ต้องไปกลัวความตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่โลกหลังความตายนา่นากลัวใช่ไหมละ่ะเพราะฉะนั้น,น,น,นวิธีคิดที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตละลักกำชับกับพวกเราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาก็คือว่าทําอะไรก็ตามนึกเสมอถึงผลที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าด้วยเพราะเราต้องถูกสอบสวนเราต้องถูกคิดบัญชีในคาพูดหนึ่งของท่านอุมัตอิมุคตอบอกว่าฮาซิบุอันฟุสกุมกอบละอันตุฮาซาบู พวกท่านทั้งหลายจงพิจารณาจงเช็คตัวเองจงตรวจสอบตัวเองก่อนที่จะถูกตรวจสอบนะอันนี้เนี่ยเป็นคําพูดที่ท่านอุมัตเนี่ยพูดกับอ่าเขาเรียกอะไรล่ะข้าราชการข้าราชการของท่านในยุคสมัยที่ท่านเป็นคอรีฟ้าก็มีคําสั่งไปทุกหัวเมืองเลยบรรดาหัวเมืองทั้งหลายหัวหน้าทั้งหลายนี่นี่คือคําสั่งนะตรวจสอบตัวเองก่อนนะก่อนที่จะถูกตรวจสอบแต่แปลกพอสังคมบ้านเราสังคมปัจจุบันเป็นยังไงตรวจสอบแต่ชาวบ้านหมดเลย ลูกทุกเรื่องไอ้นี่ไม่ดีไอ้นั่นไม่ดีไอ้นั่นไม่ดีไอ้นั่นไม่ด,มดีแต่ฉันไม่ดีไม่รู้นะมันจะเป็นแบบนั้นก็แปลกนะมนุษย์มันก็จะเป็นอย่างนั้นแ่ะนะแต่ถ้าเราเป็นอย่างเ,เ,เราเนี่ยเราเราเนี่ยเราเป็นมุสลิมเราเป็นผู้ศรัทธา <พ Friend S 1> เริ่มที่เราไม่ต้องไปอยู่กับคนอื่นเยอะถามว่าคนอื่นเนี่ยเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องรับผิดชอบเขาไหมยิ่งถ้าคนที่เราไม่ได้คุ้นเคยอะไรกับเขาเลยอ่ะเราเราเราต้องรับผิดชอบเขาไหมไม่ต้องเราจะรับผิดชอบเฉพาะคนที่อยู่รอบข้างเราแค่นั้นเอง เพราะนั้นตรวจสอบตัวเราเองก่อนอันดับแรกอิบาราคบไหมนามาดครบไหมพูดจาเป็นยังไงมารายาทโอเคไหมเนี่ยตรวจสอบตัวเราเองถ้ามันดีอยู่แล้วโอเคไม่ว่ากันตรวจสอบต่อมาใครก็ลูกๆูกล,กลันหลานเราคนที่อยู่ภายใต้กับของถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องดูดแลลูกค่อยว่าก,กันไปแต่คนอื่นเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเยอะคือรู้ไวเ้เฉยๆว่าไอ้นี่คนไม่ดีไอ้นี่คนปากจากัดไอ้นี่ชอบพูดเรื่องชกบ้านเอาแค่นั้นพอเราจะได้ระวังว่าถ้าอย่างนั้นอย่าไปมีส่วนร่วมกับเขา ไม่ใช่ไอ้น,นี่คนไม่ดีไอ้น,นี่คนปากจัดแล้วเราก็ไปพิพาทวิจารณ์เขาสรุปแล้วเรากับเขาเหมือนกันไหมเหมือนกันแหละเพราะเรายุ่งเรื่องชาวบ้านอยู่ใช่ไหม,ไหมเออเพราะนั้นวิธีคิดเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้แหละครับเพราะนั้นคนที่ฉลาดเนี่ยท่านอบ,บีบอกเนี้ยอัลไกย์ซูมันดานานับซาฮูอามิลาลิมาบะดันเมานี่คือคนฉลาดคนฉลาดก็คือว่าเขาจะทําอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะทําแล้วเขาจะคิดเสมอว่าผลที่มันจะเกิดขึ้นในโลกหน้าเขาจะได้อะไร แปลว่าคนฉลาดคิดว่าทำแล้วได้อะไรนั่นหมายความว่าทำเฉพาะในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเองไม่ใช่คนหึงแค่ตัวนะ,ะนคำว,ว่าเป็นประโยชน์กับตัวเองถามว่าวันนี้เนี่ยเราทำความดีมันต้องเริ่มจากเราก่อนตรวจสอบตัวเราเองก่อนทำความดีกับตัวเองก่อนแล้วค่อยขยับออกไปไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยหาผลประโยชน์เข้าตัวแล้วไม่สนใจคนอื่นไม่ใช่แต่ว่าไอ้คำว่าเราต้องคิดถึงตัวเราเองก่อนถามว่าถ้าเราไม่ดูแลตัวเราเองก่อนจะไปดูแลใครเขาได้ ถ้าเราไม่ปรับปรุงตัวเราเองก่อนจะไปพัฒนาใครเขาได้ไปไปไม่ได้หรอกครับมันต้องเริ่มจากเราเนี่ยละก่อนเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าคิดในส่วนที่เป็นของเราก่อนถ้าเราเสถียรแล้วเรานิ่งแล้วค่อยขยับออกไปสมมติว่าวันนี้เนี่ยเราละหมาด5้าเวลาครบทำดูดิละตรงเวลาเป๊ะๆเ,เรามีเพื่อนเฮ้ยไอ้น,นี่เฮ้ยมึงละหมาดให้ตรงเวลาดิ ละหมาดให้ตรงเวลาเราขอ d อ a ต่อพระเอาพร์ช่วยเหลือนะเห็นไหมเราก็สามารถจะบอกได้แต่ถ้าวันนี้เราเรากับเขาเหมือนกันเลยแล้วเสร็จแล้วเฮ้ยทำไมมึงละหมาดไม่ตรงเวลาล่ะทำไมมึงเป็นคนอย่างนี้ล่ะแล้วเราน่ะดีหรือยังถ้าเราดีแล้วไม่ว่ากันเราจะได้ไปไปไปบอกกับเขาได้แต่ถ้าเราเองกับเขาพอกันถ้าอย่างนั้นเป็นยังไงเอาที่ตัวเราก่อนวิธีการที่ดีที่สุดเขาเรียกเริ่มที่ตัวเราเองก่อนนะครับเพราะฉะนั้นคนฉลาดที่นบีบอกก็คือคิดเสมอว่าไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยมันจะได้อะไรเป็นการตอบแทนทําแล้วได้อะไร เพราะนั้นเราก็ตั้งเป็นคำถามเหมือนกันนะว่าทําแล้วได้อะไรพูดแบบนี้ใครได้อะไรเราได้ประโยชน์ไหมสังคมได้ประโยชน์ไหมไปตําหนิเขาเราได้ประโยชน์ไหมคนที่ถูกตําหนิได้ประโยชน์ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้ประโยชน์จะพูดทําไมไม่ต้องพูดนะครับเพราะฉะนั้นมีเป้าหมายการดำเนินชีวิตรู้ว่าใครสร้างแล้วทําอะไรก็ตามนึกเสมอว่าเราจะต้องถูกสอบสวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อันกุรานบอก,บอกทําวันนี้แล้วหวังผลในวันข้างหน้าประการต่อมาก็คือว่า เราเนี่ยถูกสร้างมาในการที่จะต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นๆเขาเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกดุนยาใบนี้มีใครอยู่คนเดียวไหมตื่นมาล้วก็เจอญาติพี่น้องเจอลูกๆเจอหลานหลานบรรณาเลยใช่ไหมเพราะไอ้คนรอบข้างเนี่ยคือคนที่เราจะต้องอยู่ร่วมกันนั่นคือสังคมนั่นเองอ่านั่นคือสังคมเขามีคําพูดอยู่เขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมแต่ผมไม่อยากใช้คําว่าสัตว์เลยมนุษย์มาไม่พอสัตว์ปุ๊บมันยังไงเม่รู้นะอ่า มนุษย์เอาอะมนุษย์ต้องอยู่กับสังคมถ้าอยู่คนเดียวเดี๋ยวบ้านะเอาจริงถามว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเพราะชอบเก็บตัวใช่ไหมแต่ถ้าอยู่กันหลายหลคนมันมันมันเวลามีความเศร้ามันได้ได้อะไรได้พูดคุยกันมีคนแนะนําให้กําลังใจดีขึ้นนะทำดูลินละแต่ถ้าเก็บตัวอยู่คนเดียวเนี่ยโอกาสจะเป็นโรคซึมเศร้ามันมีแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผมบอกไอ้พวกที่มันเก็บตัวอยู่คนเดียวเป็นโรคซึมเศร้าเพราะมันไม่นามาด แต,แต่ถ้าละหมาด5้าเวลาครบเนี่ยโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าไม่มีผมมั่นใจว่าไม่มีเพราะอะไรอ่ะถ้าละหมาดห้าเวลาครบ,บเราไม่สบายใจใช่ไหมเรามีวิธียังไงขอดุอาต่อหรอโอ้ล้อขอ,ให,ขอให้ฉันเข้มแข็ง,ขงเกิดปัญหาปัญหาก็เกิดขึ้นกับทุกคนนะั่นแหละไม่ได้เกิดขึ้นกับเราอย่างเดียวเพราะเราเข้มแข็งเราสามารถผ่านปัญหาได้แล้วถ้าหากว่าเรามีเพื่อนเรามีคนรู้จักเราไปมาหาสู่กับคนนั้นคนนี้เขาเห็นเราเศร้าเห็นเราไม่สบายใจเขาแนะนํากําลังใจก็เกิด แต่ถ้าเก็บตัวอยู่คนเดียวดสิอันนี้ยุ่งละเก็บตัวอยู่คนเดียวพอคนลหลายคนก็แปลกนะชอบอยู่คนเดียวเพราะอยู่คนเดียวนะี่ถามว่าเราอยู่คนเดียวไหมจริงจริงเราอยู่คนเดียวไหมไม่เราไม่อยู่คนเดียวนะใช่ไหมมีมาลัยกะมีชัยตอนและคิดว่าใครมันจะทํางานกว่ากันนะชัยตอนมันก็แย่เราสิก็คิดนั่นคิดนี่เพราะเขามีเขามีสุภาสิทษิ์ไทยเขาบอกว่าอะไรนะ,อ,ะอยู่อยู่อยู่ผู้เดียวให้ระวังความคิดอยู่ท่ามกลางหมู่มิตรให้ระวังวาจา ใช่ไหมอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดเพราะคิดมากๆมันจะหลอนเหมือนกันหลายๆคนน่ะหลายๆคนปุ๊บคิดไปคิดมาอู้ระลึกนู่นละลึกนี่ได้เป็นยังไงล่ะหลอนไงอยู่คนเดียวแต่ถ้าหากว่าเราอยู่กันหลายๆคนเนี่ยแล้วมีอะไรก็ปรึกษากันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุยเรื่องศาสนาคุยเรื่องศาสนาแนะนํากันในเรื่องที่ในในเรื่องของการนามาดแนะนํากันในเรื่องของของอะไรล่ะของมารยาทแนะนํากันในเรื่องของคุณงามความดีรับรองได้เลยไม่มีทางล้วครับจะเป็นโรคซึมเศร้า ไอ้ออออความทุกข์ก็อาจจะแต่มันก็น่าจะดีขึ้นเพราะเราได้ระบายเพราะหลักของมันถามว่าบางครั้งเนี่ยเ,เวลามีใครมาปรึกษาเราในปัญหาที่เก<ม>ิดขึ้นกับชีวิตเขาเราแก้ได้ไหมครับไม่ได้แต่เขาสบายใจขึ้นใช่ไหมเพราะเขาได้ระบายเหมือนกันเวลาปัญหามันเกิดกับเราเรา,เราก็อยากให้คนฟังเราใช่ไหมทัทง้งทั้งที่เราก็รู้แหละไอ้มันแก้กกบช่วยฉันไม่ได้หรอกแต่ขอระบายหน่อยเถอะพอพูดไปแล้วเรารู้สึกสบายใจ ใช่ไหมปัญหาอยู่ที่มันแล้วไง <laughs> แต่ว่าจริงๆควรจะเป็นอย่างนั้นนะมันควรจะว่าเราก็ควรจะมีเพื่อนที่สนิทที่พอจะคุยอะไรกันได้บ้างแต่ไม่ได้หมายความว่าเรื่องของเราเนี่ยต้องไปบอกคนทุกคนไม่ใช่นะไม่ใช่นะเพราะเราไม่รู้นะครับว่าไอ้คนหวังดีประสงค์ร้ายมันมีหรือเปล่าไงเราต้องใช่เดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าไอ้เรื่องที่เราต้องการจะปรึกษาแค่คนสองคน,คนกลายเป็นว่ารู้กันทั้งหมู่เกมเลยไม่มันมน,นะปิดกันให้แซดอย่างนี้ไม่เอานะ เพราะฉะนั้น,น,นคือเร,เราก็ต้องมีแล้วมันเป็นหลกักแล้วมันเป็นสิทธ์นะ,นะหนึ่งในสิทธิ์ที่มันควรคนจะมีต่อกันนบีบ,บอกว่า,วาฮักกุลมุสลิมอาลันมุสลิมสิทธิ์ของพี่น้องมุสลิมที่พึงจะมีต่อกันก็คือเมื่อเขามาขอคำนะสิฮะคำตักเตือนต้องให้เขาแปลว่าถ้าเขามาปรึกษาอะไรที่เราพอจะช่วยได้ช่วยอย่าบอกว่าธุระไม่ใช่เรื่องของมึงมึงไปจัดการเอาเองเดี๋ยวระวังเขาจะเดี๋ยวเรื่องมึงมั่งเดี๋ยวก่อน ใช่ไหมล่ะเราเราเราต้องอยู่ด้วยกันน่ะเออถามว่าเขามาปรึกษาช่วยได้ช่วยช่วยไม่ได้ให้กําลังใจมันไม่ได้แปลว่าเราตัดเขาไปเซร์ฟทีเดียวถามว่าเลิกใจคอดีเราจะอยู่คนเดียวใช่ไหมแล้วเราคิดว่าเรานี่จะไม่มีเรื่องเลยใช่ไหมแล้วเราคิดว่าเราจะไม่พึ่งใครเลยใช่ไหมซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ผมบอกแล้วว่ามนุษย์อยู่กับมนุษย์ยังไงมันต้องมีเรื่องพึ่งกันมันต้องมีเรื่องพึ่งกันเพราะนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือว่าทําอะไรได้ก็ทําช่วยได้ช่วยช่วยไม่ได้ให้กําลังใจแค่นั้นล่ะ เหมือนกับที่ว่าเวลาเขามีซองมาไอเราก็อยากจะบริจาคจะไม่มีตังทำไงอ่ะขอดูอาให้เขาวิธีการมันตั้งเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นในการอยู่ร่วมกันสิ่งหนึ่งที่ต้องมีมากๆเขาเรียกคิดบวกเยอะๆคิดบวกคิดคิดบวกก็คือคิดในแง,แง่ดีนะไม่ไม่ไม่ใช่ภาษาวัยรุ่นนะถ้าภาษาวัยรุ่นคิดบวกคืออะไรคิดจะเอาเรื่องไงคิดคิดบวกก็คือคิดจะบวกอย่างเดียวคิดบวกในที่นี้หมายความว่า เวลาเราเจอใครก็ตามโดยเฉพาะอย่างนี้คุ้นเคยทำใจให้เป็นทะเลนิดหนึ่งคนคุ้นเคยอย่างที่เราเนี่ยอย่างเนี้ยเพราะบางทีเนี่ยบางครั้งนะครับคําพูดเนี่ยปกติเราไปเล่นกันได้แต่วันนี้พอพูดประโยคนี้ปุ๊บเรารู้สึกไม่ดีเคยเคยเคยเป็นไหมรู้สึกไม่ดีหรือว่าเราพูดไปแล้วเนี่ยเรามานั่งนึกโอ้ไม่น่าพูดเลยก็มีเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าให้อภัยกันเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับยิ่งถ้าหากว่า เราเป็นคนที่สนิทกันอยู่แล้วเนี่ยนะครับในคําพูดบางคําพูดในการกระทําบางการกระทําคนที่จะต้องมองข้ามไปบ้างอย่ากเก็บทุกรายละเอียดครับเก็บทุกรายละเอียดเราก็จะไม่มีความสุขแล้วมันจะกลายเป็นอคติเพราะฉะนั้นอันกุรอานบอกอย่างนี้ค ah ูซินอัฟวะมุรบิลอุรวะอาริอานินจาฮิลีนเจ้าจงยึดการให้อภัยเป็นหลักถ้าให้อภัยสบายใจไหมละ่ะเราก็สบายใจ แต่ถ้าไม่ให้อภัยเราก็ไม่สบายใจเขาก็ไม่สบายใจเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเราจึงมีวิเขาเรียกเราจึงมีเทศกาลต่างๆเห็นไหมเวลามีวันอีทีวันสุกร์ที่เจอกันทีเนี่ยก็จะมีการขอมาอัฟกันเห็นไหมทำไมต้องมีล่ะเพราะมันจะได้สร้างความเป็นพี่น้องซึ่งไอความโกรธมันมีกันได้เป็นเรื่องปกติถ้าไม่โกรธสิไม่ปกติ มันจะรัดก,กันตลอดเลยอ่ะเป็นไปไม่ได้หรอครับมันก็อาจจะมีไม่พอใจบ้างแต่ขิดตะขวงใจบ้าง,งเพราะนั้นเวลาวันเวลาเควเลยกเวลามันมีโอกาสแบบเนี้ยพบปะเจอเจอกันในฮะริษบทหนึ่งนบีบอกว่ามุสลิมเนี่ยจะ,จะต้องไม่ให้กับมุสลิมเกินสามวันใช่ไหมที่เราแปลง่ายๆว่าห้ามโกรธกันเกินสามวันเพราะอะไรเพราะสามวันโอเคแหละมันอาจจะเป็นไปได้ว่าที่อารมณ์โกรธมันยังมีแต่พอมันสามวันผ่านพ้นไปแล้วมันต้องดีขึ้น อย่างน้อยๆก็คือมันนา่าจะคิดอะไรได้มากขึ้นทำใจได้มากขึ้นแล้วก็ปล่อยวางได้มากขึ้นอ่าเขาเรียกคิดบวกไงเราจะได้ไม่เครียดความดันก็ไม่ขึ้นไมไเกรนก็ไม่ขึ้นใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นให้อภัย<ไ>และก็ออกห่างจากคนที่เขาเขา<อ>เรียกคน<อ>คนเขาอ่อะหมายความว่าคนเนี้ยมันพูดจาแบบเนี้ยแล้วเราจะไปตอรอว่าตอเถียงกันมาทําไมใช่ไหมเวลามันด่าเราสมมติมันด่าเราเราเราก็ต้องต้องด่ากลับใช่ไหมอ่ามันจะได้เท่ากันไไม่ใช่นะถ้า คิดว่าไอเนี่ยคือคนโง่โ<อ>แล้วปรากฏ<ร>ว่าเราก็ตอบโต้กลับไปมันกับเราก็เลยเท่ากันเห็นไหมล่ะเพราะนั้นถึงบอกนี่คือวิธีคิดบวกเพราะต้องสาบัดเยอะๆบางทีก็ลำบากกันเนาะต้องสาบาัดตาบาิต้องสาบัดิไม่ได้ฮนะคือถ้าเราอยากมีความสุขจริงๆอ่ะชีวิตที่มันจะมีความสุขคือชีวิตที่อยู่บนหลักการศาสนาอยู่แล้วนะครับหมายความว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นแล้วสังเกตว่ามันก็คืออารมณ์ของของของ อะไรนะของของคนทั่วไปนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราเอาอีหม่านไปไปไปกำกับมันเอาไว้ให้อภัยกันแล้วก็ใช้กันในสิ่งที่เป็นความดีนะครับอระการต่อมาครับนั่นก็คือเคล็กอันกอนาจะต้องมีรู้สึกพอใจกับสิ่งที่ตัวเองได้รับในวันนี้ครอบครองอะไรไว้ลฮัมดุลินละไม่ต้องไปจะเกียรติกายไออยากได้ก็อยากแต่ไม่ถ้หมายความว่าพออยากได้แล้วเราจะต้องไปรักขโมยเขาพออยากได้แล้วเราต้องไปแช่งเขาไม่ต้อง นะยอยากได้ก็ทํางานสิอยากรวยทําไงล่ะเอาทำมาหากินสิจะซื้อหวยอย่างเดียวเลยเหรอไปปล้นเขาได้ไหมก็ไม่ได้มันผิดทั้งหมดน่ะปล้นก็บาปเล่นหวยก็บาปเอาทำมาหากินสิไม่บาปเพราะอะไรว่าะฮัลลอฮฮุนไบอัลฮารอมาริบาไงอัลฮาลาในเรื่องของการค้าขายแต่ฮาราในเรื่องของดอกเบี้ยกินดอกเบี้ยก็ไม่ได้นะอ่ากินดอกเบี้ยก็ไม่ได้ Premises, ดอกเบีย้ยกับอะไรนะดอกเบี Twelve, divided, well, s <S o, ้ยกับกําไรมันต่างกันนะเดี๋ยวจะบอกว่าลงทุนเป็นหนึ่งร้อยซื้อของหนึ่งร้อยบาทขายร้อยยี่สิบได้กําไรยี่สิบอีกคนก็บอกว่าไงมีเงินหนึ่งร้อยบาทเอาไปให้เขายืมแล้วเอากลับมาร้อยยี่สิบมันก็ได้คือยี่สิบเหมือนกันนี่ไงกำไรเหมือนกันป่ะไม่เหมือนไม่เหมือนเพราะถ้าการค้ามันต้องมีต้นทุนบวกกําไรแต่ถ้าดอกเบี้ยมันมีแค่ต้นทุนไอ้กำไรที่กลับมาเนี่ยเขาเรียกดอกเบี้ยก็คือหนึ่งร้อยนั่นแหละเพราะนั้น อาละฮ์รานในเรื่องของการค้าขายแต่ฮารามในเรื่องของดอกเบีย้ยเพราะนั้นไอ้ทรัพย์ที่ได้มามันต้องเป็นทรัพย์ที่ที่ฮารานพราะทรัพย์ที่ไม่ฮารานเอามากินเท่ากับกินไฟนรกเข้าไปในท้องอะ่ะนะวันกิยามากก็ที่นบีบ,บอกว่าเลือดเนื้อก้อนใดก็ตามที่เติบโตมาสัตมามาจากทรัพย์ที่ฮารามฟันหน้ารูอาลาบีฮิไฟนรกคู่ควรกับมันมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่มันเป็นมันเป็นความเขาเรียกมันเป็นมันเป็น สิ่งที่เราต้องยึดถือเอาไว้เป็นกำลังใจของชีวิตก็คือว่าอะไรก็ตามที่เราได้อัลฮัมดุลิลละขอบคุณต่อหรอขอบคุณต่อหรอเพราะนบีบ,บอกว่าไครุนกินางกินันนับสความร่ำรวยที่แท,ท้จริงก็คือจิตใจที่พอเพียงไม่ได้หมายถึงว่าความร่ำรวยคือการมีทรัพย์เยอะความร่ำรวยคือการมีที่เยอะความร่ำรวยคือการมีบ้านหลังใหญ่โตมันไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปไม่แน่นะคนที่รวยๆมากๆหมืม่นล้านพันล้าน คิดว่าเขาจะมีความสุขในขณะที่บางคนอาจจะไม่ได้มีขนาดนั้นมีอะไรล่ะมีที่นิดหน่อยปลูกผักทําสวนเลี้ยงสยัตว์อะไรของเขาตามแต่เรื่องเขาอ่ะความสุขเขาอาจจะเราอาจจะเห็นว่าไอคนน้นไอคนนู้นน่ะสบายไอ้คนนี้น่ะลำบากแต่ปรากฏว่าในลึกๆแล้วไอ้คนนี้นมีความสุขไอ้คนนั้นน่ะลำบากเพราะอะไรเพราะคนยิ่งมีเนี่ยมันก็ยิ่งอยากจะมีไปเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาจะคิดอย่างนั้นนะ,นนนะเขาเรียกพวกนักธุรกิจไอ้พวกที่ท,ที่ที่เป็นนายทุนทั้งหลายอ่ะ เขาไม่นิ่งหรอกครับยังไงก็ไม่นิ่งเขาเขาต้องคิดไปเรื่อยๆว่าทํายังไงที่จะเอาเงินจากกระเป๋าของชาวบ้านมาไว้กับตัวเองเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นระบบนายทุนเนี่ยมันก็คือระบบปลาใหญ่กินปลาเล็กไงเมื่อก่อนเรามีร้านเล็กๆใช่ไหมล้วก็ไปตั้งชื่อซะโอ้โหพอไปตั้งชื่อ,ะอ,อ,อทะเลตามภาษาไทยเนี่ยดูแล้วไม่น่ามันมันก็ไม่น่ารอดนะ <laughs> ร้านอะไรนะเออร้านนี้ที่เสาว,ว่าน,นี้จะเป็นภาษาเขาใช่ไหมใช่ไหมแต่เวลาเวลาฟังแบบเป็นภาษาไทยแล้วเกิดความรู้สึกว่ามันไม่น่ารอด และปัจจุบันนี้ร้านแบบนี้เหลือไหมแทบจะไม่มีแล้วนะใช่ไหมใช่มันตายเพราะไอ้ระบบในทุนนี่ไงแล้วระบบนี้เนี่ยคือมันเข้ามาจนกระทั่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแล้วอ่ะเราอะเวลาเราจะซื้อของเราก็ก็อยากจะไปเดินแบบนี้ใช่ป่ะล่ะแอร์ก็เย็นเย็นแล้วก็ไฟก็แบบสว่างจ้าสินค้าก็จัดดูเอาไว้หน้าหน้ามันเอาจิตวิทยาตรงนี้มาใช้ไง ในขณะที่ร้านสมัยก่อนต้องยอมรับนะถ้าใครยังมีร้านอยู่ต้องพัฒนาหน่อย,อยเพราะร้านสมัยก่อนเนี่ยไฟมืดๆใช่ไหมยืนอยู่หน้าร้นานแม่ค้าก็จ้องจะกินเราให้ได้เลย <c oughs> ถามอะไรไม่เข้าหูหน่อยมันก็โอ้แบบก็เลยกลายเป็นว่ามันมีความต่างสุดท้ายแล้วก็ตายไงไปไม่รอดในขณะที่ไอในทุนเนี่ยมันเอาจิตวิทยามาใช้ว่าคนเนี่ยชอบความสบายคนไม่ชอบให้ใครถามเยอะคนชอบไฟสว่างสว่าง,างคนชอบสินค้าที่ดูสวยงาม แล้วก็ไปเลือกเอง,เองมันก็เอามาใช้ประโยชน์ตรงนี้เนี่ยแต่ที่แน่ๆเน,นี่ยก็คือว่าถ้าเขาไม่ใช่มุสลิมวิธีคิดของเขาก็จะไปอีกแบบหนึง่งเขาก็จะคิดว่าทํายังไงก็ได้ใ,ให้ให้เงินมันเขาเ้ากระเป๋าเขาขเข้ากระเป๋าเขาถ้าไม่ตายถ้ามันเลือกไม่ตายได้มันคงเลือกไม่ตายอะใช่ไหมอะก็เนี่ยมันมันมันก็ไปตรงกัรนคุณอาทนี่ยเราบอกไงพวกเขาคิดว่าทรัพย์เหล่านั้นจะทําให้เขาอยู่ตลอดไปเพราะอะไรอ่ะเพราะ เขามีเกี่ยวกับประกันสุขภาพอยู่แล้วใช่ไหมไม่สบายไปหาหมอไปหาหมอแต่มันไม่ได้อย่างงั้นครับอาจันย์มันตามเวลามันถามว่าคนบางทีไปตรวจทุกปีไม่มีโรคทุกปีอยู่ดีๆตายเอ้าวยังไงอ่ะไม่มีโรคทีอ่ะไปตรวจทุกปีหมอบอกอะไรความดันก็ไม่มีเบาหวานก็ไม่มีไขมันก็ไม่มีทุกอย่างปกติผู้ชงหัวใจก็ไม่มีอยู่ๆตายเห็นไหมล่ะเพราะนั้นตรงนี้แหละถึงบอกว่าเราเนี่ยคิดคนละแบบกับเขาไอ้เขาจะมีก็มีไป ไอเราจะมีก็เรื่องของเราแต่ถ้าหากว่ามีแล้วลืมอัลลอฮ์นั่นขาดทุนแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นความพอใจมันจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆความพอเพียงเราจะต้องมีและที่สําคัญก็คือว่าอย่าลืมขอบคุณต่ออัลลอฮ์ด้วยในอันกุดอานอัลลอฮ์บอกละอินช um um ักกรตุมละอาจีดันนะกุมถ้าหากพวกเจ้าขอบคุณเราจะเพิ่มให้พวกเจ้าอีกขอบคุณแล้วเราจะเพิ่มให้อีกอย่าลืมนะครับว่าริสกีไม่ได้มาในรูปของตัวเงินเสมอไป ริสกีอาจจะมาในใน,ในเรื่องของสุขภาพร่างกายริสกีมาในเรื่องของการมีลูกหลานที่มีาศาสนาใช่ไหมริสกีมาในเรื่องของการดําเนินชีวิตที่เราอยู่กับสิ่งที่มันฮาลานมันเป็นไม่ได้ทั้งหมดไม่ได้แปลว่าริสกีจะต้องเป็นตังเป็นตังเป็นตังอย่างเดียวเราไม่ใช่ในทุนนะในทุนเนี่ยมันคิดอย่างเดียวกําไรคือเงินมันต้องมาเป็นรูปรูปของเงินเรื่องของอะไรคือต้องอย่างนั้นแต่ของเราไม่ใช่ครับ ของเราก็คือริสกีจะล้อให้เนี่ยมันมาในรูปแบบที่หลากหลายแต่ที่สําคัญคืออย่าลืมเอาล้อก็แล้วกันขอบคุณต่อรัศมีฐานะหัวตาลาอย่างที่บอกครับขอบคุณก็แปลเปลี่ยนเป็นในรูปของการบริจาคบ้างแปลเปลี่ยนเป็นในรูปของการช่วยเหลือบ้างแล้วก็อ,อะไรล่ะเราใช้เขาเรียกเอาทรัพย์ของเราไปใช้ประโยชน์กับงานสังคมบ้างนั่นแหละคือการขอบคุณต่อรัศมีฐานะหัวตาลาเพราะท้ายที่สุดแล้วเราไม่ได้เอามันไปด้วยนะ อย่าลืมนะครับว่าเวลาตายไปแล้วเนี่ยจะมาบอกให้ลูกหลานบอกว่าเอาเงินเอาทองใส่ไปในโรงให้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 โตะด้วยให้กีด้วยให้ยอด้วยให้มะด้วยอย่างนี้เหรอเออก็ใส่ไปมันก็คงจะใส่อ่ะเออเห็นไหมเออหมอนเห็นไหมหมอนเขาก็ยังให้เอาดินเลยทาไมไม่เอาหมอนดีๆที่เราหนุนอยู่ใบตั้งเป็นพันนั่นอ่ะเพราานอนแล้วไม่ปวดหัวใช่ป่ะล่ะทําไมไม่เอาไปอ่ะเออเขาให้คนเป็นใช้ไงนั่นแหละนั่นแหละ เพราะนั้นไอสิ่งต่างๆาเหล่านี้มันการเป็นการบ่งบอกให้รู้ว่าเมื่อเรามีอันทำดุลิละไม่ว่ากันแต่ต้องใช้ให้เป็นใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับและถ้าไม่มีล่ะก็ไม่เป็นไรครับเท่าที่มีอันทำดุลิละขอบคุณต่อหรอและมีมากถูกสอบสวนมากนะเออทําใจไว้นิดนึงมีมากถูกสอบสวนมากถ้าถ้าเราเขาเรียกอันนี้บอกเขาเรียกบอกข้อสอบก่อนอ่าเป็นการบอกข้อสอบก่อนนบีบอกข้อสอบก่อนเลยนะ ว่าอะไรบ้างที่เราจะถูกถามเราจะได้เตรียมคําตอบไงไม่งั้นเดี๋ยวก็หาว่าอะไรอิสลามไม่บอกทีอ่ะอิสลามบอกทุกเรื่องนะท่านนาบีบ,บอกว่าลาตะซูลูกอดามาอับยินยอมันกียามะฮัตตายุสอาลาท่านนบีบอกว่าสองเท้าของบ่าวเนี่ยก็คือของพวกเราทุกคนนี่แหละจะยังไปไหนไม่ได้จะยังขยับขยเย่นไปไหนไม่ได้จนกว่าจะถูกสอบสวนในสิ่งต่อไปนี้ซะก่อนอันนอกงเหนือจากนามาที่เรารู้อยู่แล้วนะ นามาดนั่นคือหัวใจหลักนั่นคือคําถามแรกแต่หลังจากนั้นมันจะมีอีกหลายๆคําถามตามมานามาดเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องแรกเพราะนาบีบอกเอาวะลูมาอยู่ฮาซซบูบีฮินอับดุยอมันกียามาอัสซอละนามาดคืออันแรกที่เขาจะสอบสวนถ้าละมาดผ่านก็จะสอบสวนอย่างอื่นละนี้นในคําถามที่เราจะต้องเจอกันทุกคนแหระครับเจอทุกคนสบายใจได้ <laughs> จะมาบอกว่าวันนี้ฉันจนฉันไม่เจอเจอแต่ว่าเราจะตอบได้ไม่ได้เรื่องหนึ่งนะคำถามก็คือว่า ท่านนบีบอกว่าจะถูกถามในคําถามต่อไปนี้อันอุมรีฮีฟีมาอัฟนาหูถามเกี่ยวกับอายุก่อนเมื่อกี้อยากร้อยปีกันอยู่ใช่ไหมร้อยปีร้อยปีถ้าอยู่กันร้อยปีร้อยปีนั้นท่านทําอย่างไรบ้างกับร้อยปีของท่านท่านใช้ร้อยปีของท่านยังไงใช้ร้อยปีกับการทําอิบาดาต่อเลาะใช้ร้อยปีกับการอะะไรนทำความดีหรือว่าใช้ร้อยปีไปกับการสร้างฟิตนะ ใช้ร้อยปีไปกับการสร้างปัญหาต่างๆเพราะอย่าลืมนะอย่างที่ผมยกอยู่เรื่อยๆว่าใครรุนนสัสมันตอลาอุมรูฮูวฮาซุนอามาลูหูที่นบีบอกคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านคือคนที่อายุเยอะแล้วความดีเยอะในทางตรงกันข้ามท่านนาบีบอกว่าชารุนนสัสแต่คนที่เลวที่สุดมันตอลาอุมรูหูวซาอาอามาลูฮูคนที่อายุเยอะแล้วความชั่วก็เยอะ วันนี้เนี่ยประเด็นมันจึงอยู่ที่ว่าอายุน้อยอายุมากไม่ใช่สําคัญครับอยู่ที่ว่าอายุกับผลงานเราเนี่ยอันไหนมันมากกว่าหมายถึงว่าอายุกับผลงานของเราผลงานดีหรือไม่ดีมันมากกว่าเพราะนั้นต้องรักษาเอาไว้เพราะนั้นหลายๆคนอยากอายุเยอะผมก็อยากอายุเยอะอยากอายุยืนนะนะ <laughs> แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยต้องขอดูอาไปด้วยนะ ขอดูอาให้อายุยืนและขอให้ดูอาให้ความดีมันเยอะตามอายุด้วยเพราะหลายคนนะครับหลายคนต้องยอมรับว,ว่าหลายคนที่อายุเยอะแต่ความชั่วเขาก็เยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไม่มีศาสนาขอรับสุบฮานะหัวตาลาเพราะคนพวกนี้จเจิงกับชีวิตยิ่งถ้ามีอะไรหลายอย่างมากกว่าชาวบ้านจะคิดว่าตัวเองเจ๋วที่สุดและคิดว่าไม่มีใครสามารถที่จะมามาเป็นคู่แข่งได้อันนี้คิดผิดคิดผิดนะครับเพราะฉะนั้นอายุเยอะไม่มีปัญหา อายุน้อยก็ไม่ใช่ปัญหาให้เรามีความดีพอๆกับอายุก็แล้วกันนะเพราะนั้นถามเกี่ยวกับอายุเตรียมคำตอบไว้นะอันนี้ผมบอกข้อสอบไว้เลยนะนบีนบีนบีบอกข้อสอบถามเกี่ยวกับอายุว่าอันอินมิฮีฟีมาฝาละถามเกี่ยวกับความรู้อันนี้อันนี้อันนี้ตัวครูจะเยอะหน่อยนะมึงนะถามเกี่ยวกับความรู้แต่ไม่ใช่ว่าที่นั่งๆนี่รอดนะเพราะเขาถามเกี่ยวกับความรู้เท่าที่พวกเรารู้ อ้าวโออตคูรู้เยอะถามเยอะหน่อยว่าไอความรู้ที่ที่อะไรนะที่เรียนรู้มาเอาไปสอนไหมอันดับแรกปฏิบัติด้วยไหมสอนไหมอ่าถ้าปฏิบัติแล้วไม่สอนก็โดนเนี่ยนะไม่สอนถ้าสอนแล้วไม่ปฏิบัติก็โดนอีกแปลว่าโดนครึ่งทั้งร่องกันแหละใช่ไหมล่ะเพราะในอนันกราดเลาเร์บอกว่ายายเอลด,ดีนาอามมนูลีมาตะกูลูนามาลาตะฟาลูนโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายทาไมพวกเจ้าจึงพูดในสิ่งที่พวกเจ้าทําแปลว่าวันนี้ถ้าจะไปสอนใครเขาสิ่งเหล่านั้นต้องพยายามทำให้ได้ ต้องพยายามทําให้ได้แต่มันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์กับเหมือนกับคนฟังอย่างเงี้ยอย่างบางอย่างผมบอกกับทุกท่านทุกท่านทําได้ดีกว่าผมก็มีแต่ถ้าถามว่าผมไม่บอกได้ไหมไม่ได้แล้วถ้าสมมุติว่าบอกไปแล้วผมไม่ทําไม่สนใจทําได้ไหมเอ้าก็ไม่ได้อีกเห็นไหมล่ะอันนี้พวกมีความรู้ก็จะโดนเยอะหน่อยนะทุกท่านก็เหมือนกันว่าสิ่งที่เราเรียนรู้มาแล้วเราทํำไหมเราทํำยังไงสอนไหมปฏิบัติไหมนะครับเพราะนั้นถามเกี่ยวกับความรู้ ต่อมาว่าอันมาลิฮิมินไอนักตาซาบะหูวาฟีมาอันฟะกะหูถามเกี่ยวกับทรัพย์ถามเกี่ยวกับเงินนี่แหละพอเกี่ยวกับเงินทองถามสองคำถามถามสองคำถามได้มายัางไงแล้วจ่ายไปยังไงได้มายัางไงถ้าได้มาถูกใช้ไม่ถูกผิดอีกถ้าได้มาไม่ถูกไอใช้ไปถูกก็ผิดอยู่ดีะเพราะมันตั้งต้นทางไันได้เช่นถูหวยมาเอา ถูกหวยมาเอาไปบริจาคสุราอ่าอิหม่ามฉันเอาเงินบริจา้านหนึ่งพอดีถูกหวยมาสี่สิบล้านอิหม่ามบอกเออได้อยู่ก็มาต้นทางมันไม่ถูกแล้วไงอ่าแต่จะฟันธงไปเลยว่าไม่ได้ต้องจะบอกว่าต้นทางไม่ถูกก็แล้วกันอ้าก็ไม่แน่เขาอาจจะ มีอะไรที่มันมีส่วนอื่นมัน่วยเสริมให้เขาเขาเขาดีก็ได้อหรือเขาอาจจะเตาบ้าตัวแล้วก็ได้ไงซึ่งเราก็ไม่รู้อะอะไรนะฮะอ๋อมันอาจจะใช่หรือไม่ใช่ไงคือมันอยู่ขึ้นอยู่กับว่าระหว่างเขากับอัลลอฮ์ซึ่งเราไปไปใครหละไรเราเราเนี่ยเป็นมนุษย์หลักการตัดสินอย่างนี้นบีเนี่ยเวลาตัดสินนบีตัดสินเท่าที่รู้และมองเห็นแปลว่าถ้าเขามีโอกาสทําในสิ่งที่เป็นความดีก็เป็นไปได้ว่า เขาเตาบ้าตัวแล้วเราให้โอกาสเขาหรือหรือรอ,อาจจะเป็นสาเหตุที่ลละ a ์ทำให้เขาเหลืองก็แล้วแต่ว่าเราอาลัมซึ่งเราก็คงจะไปตัดสินอะไรแบบชัดเจนไม่ได้ไไดอ่าก็ก็มากันไป <c oughs> เอาเอาเลยที่บอกงั้นเอาเรานี่แหละนะว่าเราระวังตัวเราก็แล้วกันในเรื่องของการปฏิบัติว่าไอสิ่งที่ไม่ถูกต้องทรัพย์ที่หารามอย่าไปยุ่งกับมัน <c oughs> หวยนี่ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะอะไอข,ขายขายยาต่างๆก็ไม่ต้องยุ่งกับมันนะแล้วก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นี่เขาเรียก <ๆ S 1> อะไรด่าไอสิ่งที่มันเป็นสิ่งต้องห้ามะสิ่งที่มันหารามันกําลังกลายเป็นของที่อนุมัติผมไม่ใช่คำว่าฮาร้านนะ มันกําลังกายเป็นของที่อนุมัติในสังคมอย่างมากมายเลยทีเดียวเอาเรื่องของยาบ้าเนเห็นป่ะตอก่อนผิดกฎหมายใช่ไหมไอ้ฮารามมันฮารามอยู่แล้วนะแต่เดี๋ยวนี้มันเริ่มถูกกฎหมายบ้างแล้วอ่าเดี๋ยวอะไรล่ะเมื่อก่อนกระท่อมนี่ผิดกฎหมายเดี๋ยวนี้ถูกกฎหมายแล้วพอถูกกฎหมายปุ๊บแขกก็เลยซื้อกันโอ้โหทั้งแถบเลยทั้งนั้นทั้งงูเก็มเลยอ่าแขกทั้งนั้นที่ซื้อไปดูได้ผมมั่นใจ80%แขก เพราะอะไรเพราะมันมันเสพมาตั้งนานแล้วแล้วถามว่ามันฮาล้านไหมก่อนก็ต้องบอกว่าไม่ฮาล้านเพราะอะไรล่ะเพราะมันต้นทางมันฮารามไงมันเริ่มต้นจากฮารามมาอยู่แล้วแต่แต่หลายคนเขาก็พยายามจะแถนะมันเป็นสมุนไพรมันนู่นนี่นั่นไอที่ซื้อน่อายุเท่าไรกันเองไงมีลรกอะไรกันนักหนาใช่ไหมเพราะนั้นวันนี้เนี่ยตอบคาถามเอาเองถ้าจะมาถามถามตัะครูว่านั้นได้ไหมไม่ได้มาต่ถามผมผมก็บอกฮาราม แต่ถ้าบอกมันเขาเป็นยาของเขาคุณก็ตอบคําถามต,ตัวคุณเองว่ามันเป็นยาจริงไหมใช่ไหมล่ะเออมันเป็นยาจริงไหมคุณมีโรคไหมถ้าคุณมีโรคแล้วคุณต้องกินยาต้องกินมันแล้วคุณหาย,หายอันนั้นก็ว่าไปถามทีนี้เอาละแล้วมันทุกคนไหมทุกคนไหมที่ว่าต้องกินแล้วมันจะหายผมไม่ใช่อ่อหายไปจากโรคอ่ะอาจจะใช่อก็ตอบคําถามกันเราเองนะครับอันนี้แหละคือสิ่งที่แต่ถ้าหาว่าไอ้คนที่มันไปขายอะ แล้วทรัพย์ที่ได้มานี่แหละเข้าขายตรงนี้เลยรัพย์นี้ท่านได้ตาใดมาฮารอมต้นทางฮารอมแล้วขอโทษนะฮะลองไปดูไอ้คนขายนยสภาพไม่ได้ต่างกันไปดูได้ใบหน้าเนี่ยไม่ได้มีรัศมีเลยนะ,ะเรามองก็รู้เราขับรถผ่านเห็นรู้เลยแบบเหมือนเหมือนกันทรงคล้ายๆกันเนี่ยใช่ไหม เหมือนกันหมดเลยพวกนี้เขาจะอยู่ลักษณะเดียวกันนี่คือสิ่งที่ที่ที่มันมันทำให้เห็นแล้วว่ามันไม่มีบารากัดมันไม่มีใบหน้าไม่มีลักษณตนั้งแต่ดุนยานี่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้ของอื่นที่มันฮาลานต่างเยอะแยะอย่างที่ผมชกยกยกตัวอย่างไอ้ของขายที่มันไม่ต้องใช้ทักษะอะไรมากมายปิ้งลูกชิ้นเดี๋ยวนี้น้ําจิ้มก็ไม่ต้องไม่ต้องทำนะเขามีขายถูกไหมเราไม่ต้องปรุงเองเลยแล้วอร่อยด้วยปิ้งลูกชิ้นเป็นปิ้งเป็นแม่อ๋อมจะยากตรงไหนอ่ะ ใช่ไหมละ่ะแล้วลวขายดีด้วยนะแล้วกินง่ายขายดถีถึงบอกว่าวันนี้นะถ้าจะมาบอกว่ไม่ไม่ได้ทำมาหาก,กินอะไรโอ้โหมันนะมันมันไม่ใช่แล้วแหละอะอยากอยากได้งานสบายแนละ้วตังค์เยอะเยอะก็เลยว่าอันไหนยาเสพติดไหนที่มันมันมันถูกต้องขายอนี่ถ้าถ้าอายาบ้ามันถูกต้องด้วย,ดวยเดี๋ยวมันก็คงขายข้างทางนี่แหละใช่ไหมถูกถูกแล้วอ่ะ ผมเคยฟังแอรอฮิมาฮุลลหท่านบอกนะว่าไอ้บ้านไหนที่มันขายยาเสพติดเนี่ยอิหม่ามไปกินบุญบ้านนั้นอิหม่ามห้ามด้วยนะเอา,เอาก,ก็รับไปฮะรับไปคือบาปใครบาปมัน,น่ยใช่ไหมเราเรามีหน้าที่ถ้าเตือนได้เตือนนะ ไอ้คำว่าบาปใครบาปมันไม่ได้แปลว่า่องของมันไม่ใช่ตื่นได้ไหมก่อนก็อย่าลืมนั้นบีบอกเี้ยมันรออามิงกุมูลก็รอนฟันอยู่ก็ยึดผู้บียาดีฮใครก็ตามที่เห็นความชั่วที่มันเกิดขึ้นในสังคมให้เปลี่ยนแปลงด้วยกับขั้นตอนต่อไปนี้ด้วยกับมือทําได้ไหมอานาจเป็นผู้นํำไหมเป็นหัวหน้าไหมเป็นเป็นเป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไหมอ่าถ้าไม่ได้ลงมาฟาบ,บีลิซานี่ฮีด้วยการพูดคุยแนะนําได้ไหมเป็นเพื่อนการรู้จกักการที่เรื่องอื่นหแนะนํากันได้อยู่ละ และนำนู่นนี่นั่นได้หมดเลยแต่พอเรื่องศาสนาบอกคุยกันไม่ได้ทางใครทางมันไม่ใช่ครับคุยกันก่อนถ้าคุยไม่ได้แล้วมันมันก็ไม่ฟังเราแล้วลองดูซิว่าให้คนอื่นไปพูดได้ไหมเพราะบางทีเนี่ยเราคุยตรงๆไม่ได้เพราะไอความที่เราคุ้นเคยกันเป็นเพื่อนกันสนิทกันบางทีมันเท่ากันไงมันอาจจะเตือนไม่ได้อาจางั้นให้คนอื่นไปคุยดูซิเพราะเราเป็นหวังนี่ตับแรกตั้งเจตนาให้ดีว่าเราหวังดีต่อเขาเราหวังดีต่อเขาเราไม่อยากให้เขาเป็นแบบนี้และไม่อยากให้เขาจากโลกนี้ไปในภาพแบบนี้ อ่ะโอเคนั่นที่เจตนาเราแล้วก็เตือนกันถ้าเตือนเองไม่ได้ให้คนอื่นไปช่วยเตือนถ้ามันไม่ได้แล้วจริงๆมีขั้นตอนสุดท้ายแล้วทำยังไงนะดูอาให้เขาให้เขาได้รับทางนําแล้วหวังว่าเขาจะได้รับการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละครับแล้วถ้าหลังจากนั้นแล้วเอาละตอนนี้ทางใครทางมันไม่ต้องยุ่งกันแล้วแล้วไม่ควรคบแล้วนะคบแล้วด้วยนะเพราะถ้าคนไม่ดีเราไม่ควรที่จะไปให้กําลังใจเขาเพราะอย่าลืมนะถ้าเขาทาไม่ดีเขาทําไม่ถูกต้อง เขาทำบุญเราก็ไปกินข so 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 ้าวบ้านเขาไปอะไรงเงี้ยมันเหมือนก็ให้กําลังใจเขาไงเพราะฉะนั้นอันนี้ผมตอบเหมือนกที่คุณแอร์ถอดนะใครเห็กมันจะต้องการมีโทษสังคมอ่ะเริการบอยคอร์ดอ่ะเพราะนั้นใครก็ตามที่มันไม่ถูกต้องทําในสิ่งที่ไม่ดีเราเตือนเรานับหนึ่งสองสามเรียบร้อยแล้วทางใครทางมันแปลว่ารักกันเพื่ออัลลอฮ์และโกรธเกลียดกันเพื่ออัลลอฮ์นั่นแหละครับอ้าวทีนี้ ซับนี้ได้มายังไงจ่ายไปยังไงนะคําตอบคําตอบเตรียมเอาไว้นะผมบอกคําถามให้แต่คําตอบเตรียมเอาเตรียมเอไว้เองนะว่าอันยิสมมฮีฟีมาอับลาหูถามเกี่ยวกับร่างกายร่างกายตอนแข็งแรงทําอะไรบ้างถามหมดนะนะเพราะฉนั้นเราอะไรก็ตามที่เราบอกว่ามันเป็นของเราในวันนี้เนี่ยในวันข้างหน้าเอาล้อสอบสวนทุกอย่างครับ,รบสุขภาพร่างกายความรู้จินเงินทองแล้วก็ ที่เราหมดไปในแต่ละวันถึงบอกว่าต้นทางของเราเมื่อสักครู่นี้บอกแล้วว่าอัลลอฮ์สร้างมาลิ่นไอบะาดาสร้างพวกเราทุกคนขึ้นมาเพื่อการทําอิบะาดาต่อลอซุบฮานะหัวตาลาเพราะฉะนั้นไอการที่จะใช้ชีวิตในโลกนี้ให้มีความสุขก็คือเข้าใจถึงอ่เขาเรียกอะไรนะขั้นตอนต่างๆเหล่านี้รู้ว่าอัลลอฮ์สร้างสร้างมาทําไมแล้วเวลาทําอะไรนึกให้กว้างๆโลกหน้าเราต้องรับผิดชอบแล้วพอใจกับสิ่งที่ตัวเองได้รับนะครับ ประการต่อมาคือเรื่องของการเตือนกันเมื่อกี้นะมันก็พันกันมาอยู่แล้วแหละว,ว่าเตือนกันในเรื่องของศาสนาให้เยอะๆเรื่องของศาสนาเนี่ยถ้าเรื่องของดุนยาเนี่ยเราอาจจะรู้น้อยกว่าเขาไม่ว่าแต่ถ้าเรื่องศาสนาเรารู้มากกว่าเขาก็เตือนกันนะครับศาสนาคือการเตือนกันอัด,ดีนุนนะซิฮะศาสนาคือการเตือนกันไม่เตือนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเราเด็กกว่าเราจะเตือนผู้ใหญ่ไม่ได้ไม่ใช่หรือเราจะเป็นโตเอ่อเป็นผู้รู้เอ่อมีความรู้น้อยกว่าจะเตือนโตครูไม่ได้ไม่ใช่นะครับ เพราะอย่าลืมว่าอด,ดีนุนนะซีฮะในไฮดิษของท่านนาบีก็บอกว่าอด,ดีนุนนะซีฮะนะซีฮะในที่นี้คือการเตือนกันเตือนกันในเรื่องราวที่เป็นเรื่องของศาสนาเตือนกันในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับแบบอย่างของนบีเตือนกันในเรื่องราวต่างๆที่เป็นภาคปฏิบัติของบรรดา,า,หาหัวหน้าทั้งหลายนะครับคือทั้งหมดเนี่ยเราเตือนกันได้เพราะนั้นรักกันเป็นห่วงกันต้องเตือนกันเยอะๆทีนี้เวลาเตือนกันอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าเราต้องพยายาม เนียดให้ดีนิดหนึ่งว่าไอ้ที่เตือนเขาเพราะเราหวังดีไม่ได้เตือนเขาเพราะจะแสดงความเก่งไม่ใช่ฉันรู้มามากกว่าฉันเลยต้องในนั่นไม่ใชน่นึกให้ดีว่า,วาเตือนเพื่อหวังว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงเพราะว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนที่มีอีโ,โก้สูงอีโก้ในภาษาอังกฤษความหมายก็คืออะไรอ่เขาเรียกอะไรนะมีความเป็นตัวตนค่อนข้างสูงความหมายก็คือไม่ค่อยรับคําเตือนของใครเพราะจะเอาตัวเองเป็นที่ตั้ง ิดความรู้สึกว่าฉันเจ๋วฉันเก่งฉันแน่แกเป็นใครห็นไหมยิ่งถ้าหากว่าเรามีอะไรต่างๆที่มันอาจจะต่างกันเยอะอย่างเช่นฐานะต่างกันอย่างเงี้ยไอคนที่ฐานะด้อยกว่าจะไปเตือนไอคนที่ฐานะมากกว่าเนี่ยโอกาสโอ้ยากถ้าเขาไม่ได้เขาเคาเลยนะไม่ได้ซี้กันจริงๆแล้วก็นี่ไงไหนล่ะมึงเข่งนักไม่เฉือก็ยังจนอยู่ทุกวันนี่ไงเป็นไงล่ะ หน้าชากลับมาเลย <laughs> อุตส่าห์หวังดีกลับมาหน้าชามาเลยเห็นไหมละ่ะเนี่ยถึงบอกว่าบางทีเนี่ยเราก็ต้องดูมุมด้วยเหมือนกันเพราะในอันกุอานยังใช้คาว่าฮิกมาไงอุดอวิลาาบีดีรบบิกาบิลฮิกมาเรียกร้องสู่ขนทางของพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าด้วยฮิกมาซึ่งฮิกมาเนี่ยมันก็คือเรื่องของเอาหลักศาสนาเนี่ยเรามาใช้แต่วิธีการเนี่ยวิธีการเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราคุยกับใครด้วยเหมือนกัน เพราะนั้นในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาถึงมีคําว่าจิตวิทยาเคยได้ยิน,นใช่ไหมฮะจิตวิทยาจิตวิทย,ยาก็หมายความว่าเราต้องรู้ว่าเราจะรู้ว่าเราจะาาจะ,จะอะไรนะจะสอนยังไงต้องเราจะต้องปฏิบัติยังไง,ง,งไซึ่งอันนี้สําคัญอันนี้สําคัญไม่ได้หมายความว่าเรามีของดีปุ๊บเอาไปให้ตุ้มเลยแล้วเขาจะรับไม่ใช่นะคนมันไม่ได้เหมือนกันเนี่ยบางคนเนี่ยเตือนตรงตรงรับได้บางคนต้องอ้อมอ้อมหน่อยบางคนต้องฝากคนอื่นไปเตือน ถ้าเราไปซึ่งซึ่งหน้ามันอาจจะตอบตัวเขมันก็ได้นะซึ่งมันต่างกันนะคนไทยจะเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ถ้าเป็นแบบอาหรับเป็นแขกอย่างเงี้ยเขาทําผิดแล้วบอกเขารับเลยเอเขารับเลยเขาเขาไม่ดื้อแต่คนไทยเนี่ยมันเราถูกฝึกมาไงด้วยกับวัฒนธรรมของเราเนี่ยเรา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 ถูกกล่อมเกลามาไงว่าเราต้องต้องอะไรนะต้องไม่เป็นสองรองใครไงต้องไม่ยอมต้องไม่อะไรนะครับแต่ว่า ถ้าเรื่องของาศาสนาอยากจะให้ทุกท่านทำใจทำใจร่มรเปิดใจกว้างๆเขาเตือนฟังไว้ก่อนแล้วเราก็หาข้อมูลว่าไอ้สิ่งนี้เขาเตือนตรงไม่ตรงถ้าตรงเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่ากัน<ช>เพราะมันคือเรื่องาศาสนานะครับเตือนกันในเรื่องาศาสนาต่อมาก็คือว่าเวลาเราอยู่ด้วยกันนะเขาบอกว่าเราต้องทําตัวให้เป็นที่ปลอดภัยกับคนรอบข้างไม่ใช่ไปที่ไหนแล้วสังคมแตกแยก ไม่ใช่ไปที่ไหนแล้วทุกคนเขาเอือมระอาเพราะมันก็จะมีนะมันก็จะมีบางคนที่เราเห็นมาแต่ไกลเรานั่งคุยกันอยู่เยอะๆอย่างนี้แหละเห็นมาแต่ไกลไปดีกว่าเนาะเราไปกันดีกว่าเนาะเนี่ยแบบนี้มีไหมมีเพราะบางคนมันเป็นงั้นเขาเรียกพวกปากเสียไงแล้วมันมีจริงๆโต๊ะครูก็มีโต๊ะครูเพื่อนๆกันเนี่ยมีเห็นว่าเบื่อกันอ่าบอนวงแตกอ่ะคือ มันต้องอะไรล่ะมันต้องสงบปากสงบคําบ้างนะเพราะฉะนั้นฮะดิษนาบีบอกเงี้อันมุสลิมูมันซาลิมันมุสลิมูนามิลิซานิฮีวายดีฮีมุสลิมเนี่ยมุสลิมอ่ะนะผูะ้สันทานคือใครอ่ะคือคนที่มุสลิมคนอื่นๆ,ๆเขาปลอดภัยจากลิ้นและมือของเขานั่นหมายความว่าปากเรามือเราต้องไม่ไปสร้างเรื่องสร้างราวให้คนอื่นเขาตรงนี้แหละสําคัญนะครับ เราจึงเห็นว่าหลักกว้างๆที่ผมเคยพูดอยู่เรื่อยๆก็คือว่าพวกเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาบนสองเงื่อนบนสองหน้าที่หนึ่งระหว่างเรากับอัลลอฮ์สองระหว่างเรากับมนุษย์เพราะระหว่างเรากับมนุษย์เนี่ยมันมีรายละเอียดไงมนุษย์คนนั้นคือใครพ่อแม่เราเคือญาติเราเพื่อนบ้านเราเพื่อนพี่น้องเรามันก็มีบทบาทที่เราจะต้องปฏิบัติกับคนรอบข้างเหล่านี้ ถึงบอกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนี้เพราะต้องปฏิบัติกับคนเหล่านี้มันต้องใช้หลักที่นบีสอนไงเรื่องของจรญยามารายาทต้องเข้ามาเกี่ยวข้องมันไม่ใช่ว่าเราอยากจะพูดอะไรก็พูดเราอยากจะทําอะไรก็ทําเราจะวิพาก์วิจารณ์อะไรก็วิพากวิจารณ์ไม่ใช่ซึ่งซึ่ง,งไอหลักตรงนี้ในยุคปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มน้อยสาเหตุเพราะคนเริ่มเอาตัวเองเป็นที่ตั้งโดยใช้คําว่าสิทธิเสรีภาพแต่สังเกตเห็นนะ ว่าหลายคนทําไมเด็กไม่เกรงใจผู้ใหญ่คุณก็คนผมก็คนน่ะเห็นไหมเรามีสิทธิ์ของความเป็นคนเท่ากันนี่ไงนี่ไม่ใช่อิสลามแต่อิสลามบอกคุณก็คนผมก็คนใช่แต่คุณเป็นผู้ใหญ่ผมเป็นเด็กใช่ไหมคุณเป็นผู้ใหญ่ผมเป็นเด็กผมต้องให้เกียรติคุณแล้วคุณต้องเมตตาผมอ่าหลักตรงเนี้ซึ่งสังคมโดยทั่วไปเขาไม่มีแต่อิสลามมีไงนบีจึงบอกว่าไลซามินนามลายธรรมสกีรนา ใครก็ตามนาบีบอกไม่ใช่พวกของเราไม่ถือว่าเป็นประชาชาิของนบีแปลว่าอีหมานไม่สมบูรณ์สําหรับคนที่ไม่เมตตาเด็กและไม่ให้เกียรติผู้ใหญ่นี่ไงหลักของเรามีอยู่ไม่ใช่ไม่มีถามว่าคนเหมือนกันไมหมล่ะก็คนเหมือนกันแต่มันจะมีสถานะตรงนี้ไงที่เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะนั้นถึงบอกว่าเวลาเราอยู่ในสังคมเนี่ยคนในสังคมเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าเราจะปฏิบัติกับเขายัางไงเราจะปฏิบัติตัวยังไงนี่คืออิสลามครับ อย่าให้เราไปที่ไหนแล้วเขาเอืมระอาอย่าให้ไปที่ไหนแล้วสังคมแตกแยกไม่เอานะเราคิดได้ทุกเรื่องครับแต่พูดได้ทุกเรื่องไหมไม่ได้พูดเท่าที่จําเป็นสิเพราะทุกคําพูดต้องรับผิดชอบในอันกรานอัลลอฮ์บอกว่าทุกอะไรนะเราเนี่ยมีมีมาลาอกะที่จะคอยจดบันทึกในการกระทําและคําพูดของเราอยู่แล้ว คิดคิดไว้ก่อนคิดเนี่ยแค่จดแต่เขายังไม่เอาเรื่องอ่าเขายังไม่เอาเรื่องแต่ถ้าพูดเมื่อไรทํเมื่อไรนั่นแหละคดีมาแล้วนั้นถึงบอกว่าคิดให้เยอะไม่เป็นไรคิดให้เยอะแต่ว่าเวลาทําจริงอ่าไม่ต้องทําตามเท่าที่คิดนะเอาเอาเอาพอประมาณพอนะคิดอยากจะพูดสักสิบประโยคเนี่ยพูดสักสามประโยคก็เกิดเรื่องแล้วอ่ะพอแล้วใช่ไหม พราะนั้นนี่คือวิธีการนะครับในการที่จะให้ชีวิตเรามีความสุขนะต่อมาคือว่าละอายในการทําบาปต้องเป็นคนที่อะไรนะแคร์สื่อนิดนึงก็อีกกันแหละในปัจจุบันเขาไม่แคร์สื่อนะไปดูได้คนในปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะ,อะค่อนข้งางนะภาษาภาษามันตรงไปก็ไม่น่าฟังอีกนะ,ะมีความกล้า <c oughs> มีความกล้ามากกว่าในอดีตแล้วไม่ค่อยสนใจใครไม่ค่อยแคร์สื่อ สังเกตไหมเขาจะกล้าเขาก็จะบอกคือเขาก็บอกว่าน so ี่ค en. <c oughs> <whereas S 1> ือความมั่นใจของเขานี่คือความการกล้าแสดงออกของเขาซึ่งต้องดูกับเรื่องด้วยโดยเฉพาะยิ่งการแต่งตัวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงอ่าต้องบอกผู้หญิงเพราะผู้หญิงเนี่ยแต่งตัวแต่งตัวแต่งตัวเก่งกว่าผู้ชายแหละนะผู้ชายกับผู้หญิงแน่นอนการแต่งตัวต้องผู้หญิงอยู่แล้วอันนี้ไม่ไม่ใช่พวกเรานะหมายถึงไอ้คนที่มันเห็นไหมมันสวยจนกระทั่งอะไรแล้วเดี๋ยวนี้มันมันแทบจะเหมือนไม่เหมือนเขาเรียกเหมือนไม่ได้ใส่อะไรแล้วะแล้วเขาไม่แคร์ไง เขาเรียกเขาไม่แคร์สื่อเพราะอะไรตัวชั้นสิทธิ์ของชั้นเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยเห็นไหมแต่อิสลามบอกไม่ใช่คุณต้องมีความละอายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมื่อคุณเป็นคนคุณต้องมีความละอายมากกว่าสัรพสิ่งทั้งหลายสัตว์มันไม่นุ่งผ้าช่างมันเถอะใช่ไหมมันไม่เกี่ยวกับเราแต่ปรากฏวยวนี้คนกับสัตว์มันจะคล้ายๆกันเลยเห็นไหมเสื้อผ้ามันเริ่มจะน้อยชิ้นน้อยชิ้นน้อยชิ้นแปลว่าเรากับมันจะคล้ายๆกันแล้วเพราะแต่ว่าอย่าลืมนะ ว่าเราต้องถูกสอบสวนเราต้องถูกคิดบัญชีนี่ไงเพราะนั้นความละอายเนี่ยถือเป็นส่วนของการศรัทธานะันยยะอุมินันอีมานความละอายเป็นส่วนของการศรัทธาละอายในการฝ่าฝืนละอายในการทําความชั่วละอายในการที่จะแต่งตัวไม่ถูกต้องตามหลักการศาสนาละอายในการที่จะกินของหาราม,มต้องมีความละอายเพราะนั่นคืออีมานนะครับ นั่นคือความศรัทธาที่เรามีต่อลอสุบฮหานะหัวตาลาไม่ใช่ไม่แค่สื่ออย่างเดียวเลยเอออะไรก,ไรกฉไ็ฉันไม่แคสื่อฉันไม่แคสื่อจะทําอะไรก็สิทธิ์ของฉันไอ้ไไสิทธิเนี่ยมันต้องมาคู่กับหน้าที่ด้วยนะส,ส,สิทธิมันต้องอยู่คู่กับหน้าที่นะครับอต่อมาก็คือว่าใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะเดี๋ยวรามีอาจารย์อาจารย์ยะยาวิยาสินนะครับามายังไม่รู้อยังไม่มาผมก็ว่ามาเมื่อไหร่ก็ลงนะ เพราะว่าบอกบอกเขาไว้แล้วประมาณสิบครึ่งสิบครึ่งใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เราบอกแล้วว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ต้องต้องต้องคิดทุกอย่างอ่ะแต่ว่าไม่ได้คิดมากจนกระทั่งแบบอะไรนะหลอนไปเลยไม่ใช่นะคิดเยอะหมายความว่าแต่ไะอย่างที่จะทําทําแล้วได้อะไรแล้วมีประโยชน์ไหมแล้วเป็นการใช้เวลาที่ถูกต้องไหม ในฮะดิษของท่านอบบีบอกว่ามีอยู่สองอย่างที่เป็นเนื้อมาที่อัลลอฮ์ให้กับหลายๆคนแทบแต่ทุกคนเลยแหละแต่มักจะลืมใช่ไหมนบีบอกเนี้เนื้อมาต้านี่มักบูนุนฟีฮิมากาซีรุมินานนาสมีสองเนื้อมาสองปัจจัยสองความโปรดปานที่อัลลอฮ์ให้แต่คนส่วนใหญ่มักจะลืมลืมก็แปลว่าไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์พอจะมาเอามาใช้ประโยชน์อ้อผ่านไปแล้วหมดเวลาแล้ว นั่นก็คือเรื่องของอัสยฮะตุวันฟรารอกูเรื่องของสุขภาพร่างกายกับเรื่องของเวลาว่างสุขภาพร่างกายเพราะบางคนเนี่ยเราลืมไงเราลืมไปว่าไอ้ช่วงวัยที่มันแข็งแรงสมบูรณ์เนี่ยมันน่าจะทําประโยชน์อะไรได้ตั้งเยอะแยะแล้วเราก็ไม่ได้ทําประโยชน์ล้วสังเกตดูได้นะสองอย่างเนี่ยอยู่ในวัยรุ่นแล้ววัยรุ่นคือวัยที่ไม่สนใจเรื่องอะไรที่มันเป็นสาระมากนักมันจะสนใจกับเรื่องบันเทิงสนใจกับความสนุกสนาน สนใจสน,สนใจกับสิ่งที่ที่เป,เป็นอะไรล่ะความเขาเรียกความสน,สนุกสิ่งไร้สาระซะส่วนใหญ่เวลาว่าง,างอยู่ที่ไหนอยู่ที่วัยรุ่นต้องทำมาหากินอะไรบป่าล่ะ,ะ,ละยังมันเป็นวัยที่เขาต้องเรียนหนังสือเป็นวัยที่พ่อแม่หาเงินหาทองมาให้ใช้ สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็ไวไหนก็ไวนี้แหละไวชั้เขาเรียกไวที่แข็งแรงเนี่ยสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนี่กำลังยี่สิบกำลังเต็มที่เลยใช่ไหมพอมันเกิดยี่สิบมาแล้วเนี่ยมันก็เริ่มจะมีความพิษอะไรบ้างขึ้นแต่ไวเนี่ยคือไวที่ไปดูได้ที่มันไล่ตีไล่แทงไล่ฟันกันอะไรกันอยู่นีไวไหนอ่ะก็ไวรุ่นนี่แหละไวนี้ทท้งนั้นเลยอ่ะเพราะนบีบอกอัชชาบชอบอตุมินันยูนุนไวรุ่นเนี่ยมันจะมีส่วนหนึ่งจากความบ้าอยู่ส่วนหนึ่งจากความบ้ามันจะแปลว่ารุ่นเป็นคนบ้้้าะงงงอออบบแติ ว่าแบบติ้งต้องเราตีว่าร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าแบสมองแบบเลอะเลือนไปเลยไม่รู้เรื่องอ,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 อ่ะตีว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แต่หนึ่งในนั้นน่อยู่ที่มันนี่แหละอยู่ที่วัยรุ่นนี่แหละนี่ขนาดว่าแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะส่วนหนึ่งเขาเลยเป็นส่วนหนึ่งจากจากความบ้าแล้วจะเห็นว่าวัยรุ่นจะมุทะลุเราเตือนอะไรก็ไม่ฟังอ่าใจร้อนแนะนําอะไรก็ไปเหอะเป็นเป็นทุกคนฮะทุกคนมีลูกมีหลานเหมือนกันหมดผมก็มีลูกเหมือนกันขนาดพาไปหัดขับรถจะทะเลาะกันตาย เราก็บอกให้เบรกสิเบรกสิเบรกสิเบรกมันก็บอกก็เบรกแล้วเบรกอะไรไม่อยู่เบรกห้อยู่ีิแล้วเขาบอกงั้นงั้นอาบ้ามาขับเองเราก็เลยเออจะขับเองจะทะเลาะกันตายแหมพอสักพักมันพอพอมันใจเย็นลงมันก็บอกเดี๋ยวมันขับเองทำไมขับเดี๋ยวมันแหละมันจะเก่งเงี้ไหมบอกเอองั้นขับแค่นั้นเนี่ยคือไอความเป็นับรุ่นมันมีไงแล้วไอไอเราความวปยรุ่นก็ยังมีอยู่ไงอ่ามึงร้อนมากูก็ร้อนกลับไง <laughs> จะเป็นเรื่องเป็นราวกันสรุปแล้ว <laughs> นั่นน่สิมันก็มีกันทุกคนไงอาจะที่แน่ๆว่านาบีบอกว่าไอ้สองอย่างเนี่ยต้องใช้ให้เป็นประโยชน์เพราะมันคืนเนี้ยมาที่ทุกคนได้รับนะสุขภาพกับเวลาว่าง <laughs> เอาละสุขภาพห,หลายๆท่านตอนนี้อาจจะไม่ไม่ไม่ไมไมคอดีแล้ว <laughs> แต่เวลาว่างยังมี <laughs> ใช่ไหมบางท่านเวลาว่างช่วงนี้มีเยอะก็ใช้เป็นประโยชน์ฮะอ่านกุณอ่านบ้าง นะครับไม่ไม่ต้องอ่านทั้งวันก็ได้นะเดี๋ยวผมอ่านก็อ่านทั้งวันอีกอ่ามันอ่านอ่านก็อ่านบ้างนะฟังบรรยายบ้างนมาดนมาดอ่านดูฮาบ้างเนี่ยช่วงกลางวันเนี่ยนะกลางคืนก็นมาดตะฮัดยุดนะอ่านหนังสือศาสนาเนี่ยเนี่ยเอาแบบสบายๆเพราะหลายท่านไม่ได้ทํางานแล้วใช่ไหมล่ะเราอยู่บ้านทําอะไรอ่ะจะเดินขึ้นเดินลงบ้านอย่างเดียวเลยเหรอใช่ว่าเอาหยิบก็อ่านมาอ่านบ้างนะนมาดดูฮาฟังบรรยายเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเบื่อนะ เดี๋ยวเบื่อเพราะลูกหลานมันก็นมาได้อยู่กับเราอยู่แล้วใช่ป่ะล่ะลูกหลานนะถ้าเปนวันหยุดยังอยู่แล้วว,วันที่เขาเรียนหนังสือก็ไปหมดเราทําอะไรล่ะใช่ไหมวันนั้นการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์นะครับเพราะว่า2อ,อย่างนี้มันจะเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่มักจะมีแล้วไม่ได้ใช้มีแล้วไม่ได้ใช้อวประการต่อมาครับศาส,สนาสอนให้เราเป็นคนที่ใจร่มร่มไม่ไม่เป็นคนใจร้อนไม่หุนหันพันแล่นท่านนบีบอกว่า,วาอัตตะอันนีมินัลอล์วนอัจาระตุมินัชัยตอน นบีบอกว่าไอ้ไอ้ไอ้อะไรนะไอ้เขาเรียกไอ้การกระทําที่ค่อยเป็นค่อยไปอ่ะมันคือสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์แต่ไอ้การรีบร้อนรีบเร่งมาจากชัยตอนเพราะส่วนใหญ่แล้วไอ้รีบร้อนรีบเร่งเนี่ยมันด้เรื่องสักลายรีบรีบในการพูดคือไม่คิดก่อนไงแล้วพูดมาเลยเรื่องมาทันทีเลยอ่าหรือทําในสิ่งที่ไม่ไต่ตองให้ดีแปลว่าไอ้ความรีบร้อนเนี่ย รีบร้อนในการตัดสินใจรีบร้อนในการทําอะไรสักอย่างน่ส่วนใหญ่เขาเรียกใจร้อนเล้วกันใจร้อนเนี่ยมาเกี่ยมัอย่างมาแค่ยกตัวอย่างอ,ะนะอา่ะนะเห็นไหมยกตัวอย่างพ่อลูกเมื่อกี้ <c oughs> น่ะไอความใจร้อนซึ่งซึ่งมันมาจากชัยตอนแต่พอเวลาเวลาเวลาเราคิดได้ว่าว่ามันไม่ได้สิเราต้องระวังเราต้องควบคุมให้ได้เพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับนั้นการรีบเร่งรีบร้อนมาจากชัยตอนอย่าอย่าเป็นคนใจร้อนอ่าเขาถึงบอกว่าใจร่มร่ม ใช่ใจร่มร่มแบบนี้ภาษาภาษาภาษาปัจจุบันเขาใชใจร่มร่มก็คือใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นแล้วก็คิดบวกให้เยอะเขาพูดจาไม่เข้าหูก็อย่าเพิ่งหันไปตอบโต้เฮ้ยวันนี้มันมันมาแปลกนั่นมันพูดจาไม่เข้าหูวหรือว่าเขาอาจจะมีเรื่องเครียดอะไรมาคิดแบบนั้นสิเออเออมันวันนี้มันวันนี้มันคงมีเรื่องเครียดสงสัยมันคงจะอคงจะมีอะไรที่บ้านมาเอาโอเคโอเคไม่ว่ากันเดี๋ยวค่อยคุยกันค่อยเดี๋ยวค่อยคุยกัน ให้มันร่วมร่มก่อนไม่ใช่ว่าพอค่อยนั่นมาปุ๊บปุ๊บเฮ้ยมึงพูดงนี้ได้ยังไงวะเอาละสิเมื่อกี้อนุนนมีเรื่องที่บาตอนนี้มีเรื่องกับเราแล้วอ่าไม่เอาแบบนั้นนะเพราะนั้นถึงบอกว่าใจเย็นๆใจร่วมๆ่มนะอาการต่อมาครับอย่าอย่ามีลักษณะของมูนาฟิกมูนาฟิกมีอะไรบ้างลักษณะของมูนาฟิกเป็นยังไงมีอยู่สามอย่างอลักษณะมูนาฟิก บางขะดิษสี่อย่างนะบางขะดิษสามอย่างท่านอบีบอกว่าอายาตุนมูนาฟิกิซาลาตุนลักษณะหรือเครื่องหมายของมูนาฟิกมีสามประการแต่ในบางขะดิษจะบอกสี่อ่ลองดูกันนะประการที่หนึ่งอิดาฮัตดะซกาดาบาเมื่อพูดแล้วโกหกเมื่อพูดแล้วโกหกแปลว่าไม่รับผิดชอบคําพูดหรือบางทีก็ตั้งใจไว้แล้วแล้วละโกหกเพราะนั้นบางคนเนี่ยโกหกเนี่ย บางคนก็จะมีเหตุผลของตัวเองนะโกหกเพื่อให้อะไรล่ะให้ตัวเองรอดถูกไหมอ่าไอโกหกให้สบายใจถ้ามันมีนะเดี๋ยวเดี๋ยวโกหกนี่ก็ไม่ได้หมายความว่าโกหกทุกอย่างลงนรกหมดไม่ใช่นะโกหกที่อนุญาตมีไหมมีโกหกเพื่อให้ภรรยาสบายใจที่บอกไงส่วนใหญ่ก็จะมาในเรื่องของไม่อยากให้ภรรยารับรู้อันนี้เรื่องทั่วๆไปเรื่องปัญหาชีวิตเรื่องของ ัจยังชีพเรื่องของปัญหาทุกอย่างอะไรแล้วแต่เนี่ยคือถ้ารู้แล้วอาจจะไม่สบายใจก็ไม่ต้องเล่าเพราะมันไม่ได้แปลว่าต้องเล่าทุกเรื่องนะถ้ารู้แล้วไม่สบายใจจะรู้ทําไมหรือบางทีเรื่องเขา,ถ,า,ถ,าถ้าเวลาเราฟังเขาก็จะยกตัวอย่างเรื่องการทําอาหารใช่ไหมอ,อันนี้อันนี้มันโอ้โหมันเค็มปีเลยเว้ย <laughs> กินเข้าไปแต่ข้างหน้าเนี่ยถ้าลด,ลด,ล,ด,ล,ด,ล,ดลดน้ำปลาหน่อยจะอร่อยมากเลยอ่านะแค่เรียกวิธีวิธีพูดไงวิธีพูดแต่ว่าโกหกโดยรวมเนี่ยโกหกลกักๆเนี่ยมันบาป อิดฮัดจะสาบกะเพราะนั้นลักษณะของมูนาฟิกก็คือเมื่อพูดแล้วโกหกเมื่อพูดแล้วโกหกซึ่งโกหกจะเล็กจะน้อยก็ถือว่าโกหกนะเออต้องต้องให้ดีนะเราจะบอกว่านิดเดียวเองโกหกนิดหน่อยเองโกหกหรือเปล่าล่ะอ่าโกหกก็คืออยู่ในข่ายนี้ถ้าใครมีลักษณะแบบนี้นี่นะลักษณะที่หนึ่งนะลักษณะที่สองวะาอิดาวะวาดาอัคราฟาเมื่อสัญญาก็ผิดสัญญาอันนี้สําคัญบางทีเนี่ย เราสัญญากับผู้ใหญ่เเรารักษาแต่พอสัญญากับเด็กเราลืมกับลูกกับหลานก็เหมือนกันนะสัญญากับเขาแล้วก็ต้องรับผิดชอบอย่ามาคิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเวลาเขาทวงสัญญามาอา้าวันนั้นวันนั้นโตสัญญาแล้วละ่ะวันนั้นมาสัญญาแล้วละ่ะเออเอา้เอากูจำไม่ได้ <laughs> ไม่ได้นะ <laughs> นะ <laughs> เพราะอย่าลืมนะ <laughs> อันเนี้ยมันคือวิธีการสอนเลยนะ ถ้าสมมติว่าเราสัญญากับเขาแล้วเรารับผิดชอบเขาจะจํหรือว่าเวลาสัญญาต้องทําตามคํตามสัญญาจะยังไงก็แล้วแต่ต้องทําตามสัญญาแต่ว่าเอาละเวลามาถึงแล้วเนี่ยมันอาจจะทําไม่ได้ไม่สมบูรณ์ก็ต้องอธิบายเข้าใจแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยกูจำไม่ได้มายกเลิกแล้วกันอย่างนี้เหรอไม่ใช่นะถึงแม้ว่าจะกระเด็ดก็ตามนะฮะเพราะนี่คือลักษณะของมูนาฟิกนะเมื่อพูดแล้วโกหกเมื่อสัญญาแล้วผิดสัญญาไม่ทําตามสัญญา ว่าอิดะตุมินาคอนะและเมื่อได้รับความไว้วางใจ,งใจก็บิดผิวช่อโกงนี่ไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอคนที่มันอยู่กับการเงินอันนี้สุ่มเสี่ยงเราจะเห็นว่าไอคนที่มัน,ม,นมันอะไรละ่ะมัน,ม,นมันคดโกงอะ่ะส่วนใหญ่แล้วก็จะเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยู่กับเงินเยอะๆต้องระวังใช่ไหมต้องระวังเพราะว่าเงินนี่มันคือตัวล่อใจได้เป็นอย่างดีเลยนะ ใช่ไหมในการทํายังไงที่จะเอาเอามาใช้บ้างตั้งเยอะแยะเง,งี้ยเอามาสมมุติว่า,าต้องดูแลเงินเป็นล้านๆเงี้ยอุ้ยเอามาใช้สักพันสองพันไม่รู้เรื่องหรอกเห็นไหมมันอันตรายทั้งหมดแหละครับหรือว่าได้รับความไว้วางใจหรือว่าให้ทําหน้าที่อะไรก็แล้วแต่แต่ปรากฏว่าเอาเขาเรียกทุจริตต่อหน้าที่เดี๋ยวนี้เขาก็เลยมีวิธีการตรวจสอบตามหลักการของเขาอะนะแต่ว่าไอคนที่มาตรวจสอบมันมันก็ไม่ได้ดีดีมันก็ไม่ได้ด,ได,ดีไปกว่าไอคนที่ถูกตรวจสอบแล้วใช่ไหมล่ะเพียงแต่ว่าทีใครทีมันไง เนี่ยเหมือนเหมือนที่เห็นข่าวตอนนี้เห็นไหมขนาดตำแหน่ง,หนงใหญ่ๆตำแหน่งสูง,สงกําลังดูกตรวจสอบนู่นนี่นั่น,นมันแปลว่าทีใครทีมัน,มนเพราะนี่คือระบบของมนุษย์กฎหมายของมนุษย์มันเอาไว้ทีใครทีมันแต่กฎหมายของลอร์ยุติธรรมเสมอไม่ต้องกลัวครับใครไปอารรมใครลอร์ Allah สอบสวนให้ความยุติธรรมทั้งหมดแต่ถ้าหากว่าเราไม่เอากฎหมายของลอร์มาใช้มันก็มีมันมันก็จะมีความวุ่นวายเหมือนกับที่เราเห็นอยู่นี่แหละครับเพราะฉะนั้น นี่คือสามลักษณะแต่อีกฮะดิสลึงจะบอกงี้อีกฮะดิษบอกว่าว่าอีดาคอซอม่าฟาจารอเมื่อเขาเขาวิวาทกับใครหรือมีเรื่องบาดหมางกับใคร,ใครเขาจะแบบว่าอ่าสแสดงใช้กําลังแสดงอาการหยาบคายโวยวายอ่ะทำอ่าเล่นใหญ่เขาเรียกว่าทำเล่นใหญ่ความหมายคือว่าเรื่องเรื่องอนิดเดียวโอ้แต่มันแบบเอาเป็นเอาตายเลยอ่ะแทนที่จะแบบว่าคุยกันดีๆก็ได้ มีอะไรก็ปรึกษากันก็ได้หรือค่อยๆพูดค่อยจากันก็ได้ไม่เล่นใหญ่มีไม่แบบนี้มีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือลักษณะของมูนาฟิกแล้วฮะดิษนาบีบอกว่าใครก็ตามที่มีลักษณะหนึ่งลักษณะใดในสีลักษณะนี้เขามีลักษณะของมูนาฟิกอยู่แต่ถ้ามีครบทั้งสี่เลยล่ะเป็นมูนาฟิกโดยสมบูรณ์แบบแล้วมูนาฟิกเรารู้ไหมอยู่ไหนอ่าอินนันมูนาฟิกีนะ ในอันก่อนลา l a ์บอกว่ามุนาฟิกเนี่ยฟินอสฟิน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 ดาร์กิลอสฟาลิมินันาตล l l a ์จะเอาไว้ทำสุดของนรกเลยนะเพราะไอ้พูกนี้แสบไงมุนาฟิกกับกาเฟตมุนาฟิกอันตรายกว่านะเพราะมูนาฟิกเนี่ยมันตีเนียนกับเราได้ในสมัยนบีมีไหมมีมุนาฟิกไหมมีนบีรู้ไหมรู้แต่บางเรื่องนบีนบีต้องตัดสินเท่าที่รู้และมองเห็นเพราะอย่าลืมว่ามุนาฟิกมันของในใจไงมันไม่ได้แสดงออก พอมันไปอยู่กับหน้าเรามันก็โอ้โหแบบพวกเดียวกันแต่ว่าเวลามันไปอยู่กับพวกมันมันก็ทําอีกแบบหนึ่งแต่เวลามันไปอยู่กับเราอ่ะพวกเดียวกันเราจะตัดสินยังไงอะต้องตัดสินเท่าที่รู้เรามองเห็นไงเพราะนั้นมูนาฟิกเนี่ยวันกิยามะอัลลอฮ์จึงเอาไปไว้ข้างล่างเลยเพราะไอ้บุน้แสบนะาะนั้นเราอย่าให้มีลักษณะแบบนี้นะลักษณะของมุนาฟิกต่อมาครับวิธีการสร้างความสุขอีกอย่างก็คือว่าอย่าดูถูกความดีแม้เล็กน้อย คืออะไรก็ตามที่เราทํแล้วอย่าไปคิดว่ามันเล็กเราเลยไม่อยากทําเพราะบางคนก็คิดว่าเล็กๆไม่ใหญ่ๆถึงจะทำออันนี้เป็นโฆษณาของอะไรสักอย่างใช่ไหมเครื่องถ่่ยเอกาสารสมัยก่อนก็จะมีเล็กๆไม่ต้องใหญ่ๆไม่เอาเราเล็กๆต้องรีบทําเพราะใหญ่ๆมีโอกาสไหมละ่ะใหญ่ๆก็ไม่มีโอกาสไงเอาเล็กๆเราต้องรีบทาอย่างบริจาคอย่างเงี้ยโอ้เดี๋ยวให้ฉันมีเยอะๆก่อนให้ฉันมีโอกาสจ่ายสักกาดก่อน แล้วไอ้ตอนเนี้ยบริจาคห้าบาทสิบาททาได้ไหมทําไปก่อนสิทําไปก่อนอย่างที่ผมเคยบอกไงว่าฝึกการให้ฝึกการ<ไ>อะไรล่ะฝึกฝึกฝึกหัวจิตหัวใจเราก่อนเพราะถ้าอย่าลืมนะว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่ฝึกการให้วันหนึ่งวันใดที่เราร่ํารวยขึ้นมาเราจะเกิดความรู้สึกว่ากว่าเราจะถึงจุดนี้ได้เราลําบากอ่ะพอเราลําบากก็เราจะแบ่งปันได้ไหม ไม่ได้แล้วมาเกิดไม่เกิดความรู้สึกว่าไม่ต้องแบ่งใครเพราะอะไรเพราะฉันเคยลำบากมาก่อนไงฉันก็กลัวว่าฉันจะกลับไปสู่สภาพเดิมอีกเพราะนั้นถึงบอกว่าวันนี้ไม่มีนะ่ะฝึกให้เดี๋ยวเวลามีเวลายิ่งถ้าหากว,ว่าถึงวันที่ต้องจ่ายสากาัดจริงๆสมมุติว่ามีเงินหนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านบาทที่ได้มาจากไหนก็ไม่รู้แหละขายทองขายที่แล้วเก็บตังค์เอาไว้ครบรอบปีอ่ะหนึ่งล้านบาทต้องจ่ายสากาัดเท่าไหร่สองหมื่นห้า เราไม่เคยบริจาคมาเลยร้อยสองร้อยห้าสิบาทไม่เคยให้มาเลยสองหมื่นห้าแบงค์พันยี่สิบห้าใบมือไม่สั่นให้รู้ไปเอาใช่ป่ะล่ะแล้วเราจะคิดเยอะโอ้ยสองหมื่นห้าเฮ้ยต้องสองหมื่นห้าเฮ้ยต้องมันเฮ้ยอยู่นั่นแหละอ่ไม่กล้าให้สักทีเพราะอะไรเพราะเกิดความรู้สึกว่าถ้าให้ไปแล้วจะจนไงแต่ถ้าเราฝึกการให้เราจะรู้ว่าพอให้แล้วอเลารั์ตอบแทนกลับมาพอให้แล้วอเลารั์ตอบแทนกลับมาพอให้แล้วอเลารั์เพิ่มปูนให้กับเราสองหมื่นห้าไม่เป็นไรสองหมื่นห้าเป็นสกาดที่อเลารั์กำหนดมาเดี๋ยวอเลารั์ก็เพิ่มให้มากกว่าสอง มันอาจจะมาในรูปของตัวเงินแต่มาในรูปของอะไรไม่ต้องไปเยี่ยมหมอก็ได้เพราะสองหมื่นห้าไปหาหมอดีไม่ดีครั้งสองครั้งกับหมดแล้วแต่เราไม่ต้องไปเยี่ยมหมอก็ได้ไงไม่ต้องไปหาหมอ,ไม,อ,ไ,หหมอไม่ต้องตังให้หมอใช้ก็ได้เนี่ยนี่คือการตอบแทนกลับมาถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยเวลาเรามีเนี่ยเราเลยต้องฝึกการให้และไม่ต้องให้ทีเยอะๆถ้าเรามีไม่เยอะก็ให้ทีน้อยๆและทุกอย่างเป็นเป็นรางวัลเป็นรางวัลฝาย่ามันมิสกาลดัรตินไครอย่า อัลเราบอกว่าใครก็ตามที่ทําความดีแม้เพียงนิดหน่อยแม้เพียงเล็กน้อยอัลลเราก็จะให้เห็นเมื่อกี้บอกไงว่าทําความดีเล็กน้อยอัลวเราให้เห็นทําความชั่วเล็กน้อยอัลวเราก็เอาเรื่องเหมือนกันก็ตอบแทนเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าอย่าคิดว่าไอการทําความดีของเราเนี่ยมันง่ายแล้วมันเล็กเราก็เลยบอกเล็กๆเอาไว้ก่อนไม่เอาเอาลองดูอย่างนี้อีกอย่างอ่าฮะดิษนบีบอกว่าอย่างนี้ ลาตักรอนนามินันมาอรูฟิชัยอันว่าเราอันตัลก็อาข้อกับบิวจ์หินตัลกินท่านทั้งหลายอย่าได้ดูถูกความดีแม้เพียงเล็กน้อยแม้กระทั่งว่าท่านเนี่ยไปพบไปเจอกับพี่น้องท่านด้วยใบหน้าที่ยิ้มแยม้มแปลว่าเจอหน้าสาลามแล้วยิ้มแยม้มท่านก็ได้บุญแล้วยิ้มต้องลงทุนไหมต้องลงทุนเนนะี่ยต้องฉีกยิ้ม <laughs> ไม่ต้องลงทุนเป็นสาตังใช่ไหมล่ะเออเราไม่ได้ลงทุนเป็นสาตังล้วได้บุญไหมได้บุญ เนี่ยเป็นการเป็นการแรกเป็นการกระทําที่มันไม่ต้องใช้อะไรมากมายไม่ต้องเปลืองทรัพยากรแล้วเป็นการฝึกขแค่แลขยับกล้ามเนื้อเราด้วยยิ้มบ่อยๆนะยิ้มบ่อยๆใบหน้าเราก็มีมีความสดชื่นอ่ะใบหน้าได้ขยับแล้วก็มีความสุขด้วยคนยิ้มก็มีความสุขไอคนที่เรายิ้มให้เขาเขาก็มีความสุขนะแต่ไม่ต้องยิ้มทั้งวันนะถ้ายิ้มทั้งวันน่ะยิ้มทั้งวันเนี่ยก็บอกบาใช่ไหมหรือแม้กระทั่งอีกตัวอย่างหนึ่งในฮะดิษนะครับ ของท่านอาดีบินฮาติมบอกว่าท่านอดุสุนทรรสมาลบอกว่าอิตกุนาร์วาเลบิชิกิตามรตินจงยำเกงต่อละแม้เพียงแค่เสี้ยวหนึ่งของผลอินทพลัมก็ตามจงยำเกงต่อละหมายความไงหมายความว่าการที่ท่านทําบุญด้วยกับสิ่งที่ท่านมีเพียงเล็กน้อยแม้กระทั่งครึ่งหนึ่งส่วนหนึ่งของเม็ดอินทพลัมและท่านเอาไปแบ่งปันคนจนน่ะ แค่นั้นก็ได้บุญแล้วไม่ได้แปลว่านิดเดียวแล้วมันจะไม่ได้บุญได้บุญหมดแหละไ,ได้บุญหมดนะครับแปลว่าเรามีแค่ไหนก็แค่นั้นฮะแล้วถ้าไม่มีล่ะถ้าไม่มีล่ะ,าละฟาร์มาฟาร์มาลัมยาดิตโอ้โหอันนี้มาตอนจบเลยเนี่ยฟามัมาลัมยาดิตฟา,าฟาบิการิมาตินไตย,ยิบะแต่ถ้าไม่มีอะไรเลยเงินทองก็ไม่มีทรัพย์สินก็ไม่มีอินเอพรามซักเสี้ยวหนึง่งเมื่อกี้ก็ไม่มีอะทำยังไงด้วยกับาพูดทีทีท่านก็ได้บุญแล้ว อันกาลิมาตุไตบาตุซอดารกา็ซอดารกา็ในคำพูดนีไ่ไงหรือแม้กระทั่งอะไรละ่ะแนะนํากันในเรื่องของความรู้ที่เรามีเราคุยเรื่องศาสนากับเขาเพราะเราเรียนมาก่อนไงเรามีความรู้ด้านนี้ไปแนะนําเขานมาดแบบนี้นะยกมือแบบนี้นะตักบิดแบบนี้นะอ่านอย่างนี้นะได้บุญไหมได้บุญเห็นไหมทุกอย่างแหละครับทุกอย่างเราได้ผลบุญได้ทั้งหมดเลยเพราะนั้นอย่าดูถูกความดีแม้เพียงเล็กน้อยนะครับอ่ะอีกประการประการสุดท้ายนะครับอีกสักสินาทีนะ มีมารยาทที่ดีกับคนทุกคนพุชนุนคูลุกพุชนุนคูลุกเนี่ยแปลว่าการมีมารยาทที่งดงามการมีมารยาทที่ดีพุชนุนคูลุกเนี่ยเป็นเงื่อนไขนะเป็นเงื่อนไขของของชาวสวรรค์เขานบีเคยถูกถามว่าอะไรที่เป็นสาเหตุหลักๆที่จะทําให้คนได้เข้าสวรรค์นบีตอบสองอย่างนบีบอกว่าตักวัลลฮอว่าพุสนุนคูลุกดูดิเราดูแล้วเนี่ยเรื่องไม่ได้ยากนะ ยำเกรงต่อล mm ้อ hmm. yeah, mm ์และมีมารยาทที่ด mm ีม hmm. ีมารยาทที stand ่ด okay. ีมีมารยาทที่ดีเป็นเงื่อนไขของของชาวสวรรค์และมีมารยาทที่ดีเป็นเงื่อนไขของการของของของเจ้าบ่าวด้วยอ่าเจ้าบ่าวใช่ไหมเวลาจะแต่งงานเนี่ยเวลาจะแต่งงานเนี่ยคนที่จะเอามาเป็นเจ้าบ่าวเราอ่ะเดี๋ยวเอาใหม่ใหม่คนที่จะเอามาเป็นเจ้าบ่าวให้ลูกสาวแล้วกันเรือเอาเจ้าเจ้าบ่าวเราก็ว่าไปแล้วแต่ใครอยากจะแต่งอีกก็นะคนเงื่อนไขของการเป็นเจ้าบ่าวสองข้อสองข้อ นบีบอกว่าอิลาขอตาบอไปอีไลกุมมันตารดานาดีนะหูวะคูลูก้ฮูเมื่อมีคนมาสู่ขอ,อแต่จริงนบ,นบีบอกกบาลีนะบอกกับ,บกผู้ปกครองเราแต่เอาละยังไงเร,เราเรา,เรามีสิทธิ์เลือกฮะสองข้อนี้แหละาศาสนาดีมารายาทดีนะ<อ>ศาสนาและมารายาทมารายาทและาศาสนาแปลว่ามันต้องอยู่คู่กัน เงื่อนไขของชาวสวรรค์ล,ล่ะยามเกรงต่อร้อยและมีมารยาทที่ดีเพราะฉะนั้นการมีมารยาทที่ดีดีกับใครละ่ะดีกับทุกคนที่เราต้องอยู่กับเขานี่แหละเพราะเราไม่ได้อยู่คนเดียวเมื่อกี้ผมบอกนั่นตต้ตนตอนตอนต้น,นแล้วว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกดุนยาใบนี้เราถูกสร้างมาให้อยู่กับผู้คนตั้งมากมายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติกับคนรอบข้างนั่นคือเรื่องของมารยาทในฮะดิษนบีบอกว่าอ,าอ่อวะคลิกินนาัสบิคูลูกินฮะซานิน จงจงสัมพันธ์จงเชื่อมสัมพันธ์กับผู้คนด้วยมรารยาทที่งดงามไอ้มรารยาทที่งดงามเนี่ยแปลว่าครับผมขะขาใช่ไหมไม่ใช่นะไม่ใช่เสมอไปไม่ใช่แปลว่าครับผมขะขามันจะแปลว่านั่นคือมรารยาทที่ดีงามไม่ใช่แต่มันหมายถึงการแสดงออกหมายถึงความจริงใจหมายถึงการให้เกียรติหมายถึงคําพูดที่เรารู้กาละเทศะเพราะอย่าลืมนะฮะในเรื่องนี้อีกเหมือนกันปัจจุบันมันก็น้อยลงไปแล้ว ไอ้คำว่ากาละเทศาเนี่ยมันก็คือมารยาทนั่นแหละที่เราจะต้องรู้ว่าเราจะพูดกับกับคนนี้พูดยังไงให้เกียรติเขาแบบไหนพูดกับคนนี้พูดยังไงไม่ใช่ว่าคน,คนไม่ใช่ใช้หลักเดียวเลยว่าแกกับคนฉันกับคนถชาน,น,ชนั้นเราเท่ากันฝรั่งมันใช่ไงฝรั่งเนี่ยมันไม่มีผูผ้หลักผู้ใหญ่นะมันเรียกชื่อเลยนะของเรานี่ยังมีพี่มีน้องแต่เดี๋ยวนี้มันกาลังถูกกะไรถูกล้างสมองว่าเฮ้ย hey, ไม่มีพี่ไม่มีน้องเรียกชื่อเลยเรียกคุณอย่างเงี้ยคุณอารีฟีนางเงี้ยไม่ต้องนั่นเดี๋ยวต เอเป็นไม่ได้ใช่ไหมผมคงตายก่อนแล้วแหละไม่ทุงบอกไงว่าเนี่ยคือคือไอไอการให้เกียรติมันมีกาลเทศะมีมันคือมารยาทอันนั้นมารยาทนี่สําคัญนะคนจะเข้าสวรรค์ไม่มีมารยาทเขาไม่ให้เข้านะไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เขาไม่ให้เข้านะไม่รู้จักกาลเทศะเขาไม่ให้เข้านะเพราะนั้นมารยาทนี่สาคัญเพราะนั้นการมีมารยาทเนี่ยต้องมีกับทุกคนด้วยนะครับต้องมีกับทุกคน ต้องมีกับทุกคนและให้ตามสถานะของแต่ละคนพ่อแม่ถ้าเราเป็นลูกพ่อแม่เราต้องให้เกียรติพ่อแม่ยังไงพี่น้องเพื่อนฝูงพี่ป้าณอาครูบาอาจารย์เห็นไหมนี่คือสิ่งที่อิสลามสอนแต่ในปัจจุบันม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 ีความเท่าเทียมคําว่าเท่าเทียมมันไม่ใช่ได้หมดเลยไงนั้นต้องมีมารยาทกับคนทุกคนนะครับประการสุดท้ายการสุดท้ายอันนี้สุดอันนี้สุดท้ายจริงๆริง อาจารย์ใจเย็นนะอันนี้สุดท้ายจริงๆครับทอมตนอ่าทอมตนทอมตนต่อเลาะและผู้คนทั่วไปอันดับแรกต้องทอมตนต่อเลาะก่อนทอมตนต่อเลาะเพื่อให้รู้ว่าเราเนี่ยเป็นเบาวที่ต่ำต้อยที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่เสมอเวลาอุลมะาอาหรับอุลมะาอาหรับเนเวลาเขาเขียนจดหมายเวลาเขาลงท้ายเขาจดหมายเขาจะเขียนว่าอันอับดุลฟะก,กีรอลิลลอ์บาวผู้ต่ำต้อยนะอละัลลอฮ ทั้งๆท,ที่เขาอุลมะใหญ่นะอุลมะใหญ่แต่เขาลงท้ายาว่าไงเบาวผู้ต่ำต้อยต่อล้อ์แล้วก็ลงชื่อเขานั่นแสดงให้รู้ว่าอะไรเราเนี่ยคือบ่าของอัลลอฮ์อับดุลเนี่ยมันแปลว่าบ่าวอันนี้แต่ถ้าแปลแบบแตรงๆเนี่ยมันแปลว่าทาตุอับดุลลออ์เนี่ยมันแปลว่าบ่าวขอร้อใช่ไหมมันก็คือทาสนั่นแหละความหมายก็คือว่าเจ้านายใช้ต้องทำไหมต้องทําแต่ทีนี้ว่าเจ้านายของเราคือพระเจ้ากัสซุบฮานะหัวตาลา เพราะฉะนั้นเราจึงต้องทอมตนต่ออัลลอฮ์แปลว่าอะไรก็ตามที่อัลลอฮ์สั่งใช้เราต้องยินดีในการรับมาและปฏิบัติตามอย่าทำตัวเป็นอิบลิสนะอิบลิสเป็นยังไงอาบาวัสตักบารอมันปฏิเสธแล้วมันแสดงความโอหังทงั้งทั้งที่อัลลอฮ์สั่งให้มันทำการอะไรวอิสกอลารอบบุกาลินมาลาอิกาติสยูดูลีอดาดัมฟาซาจาดูอิลลาอิบลิสอัลลอฮ์ใช้ให้มาลาิกา ทำการสุญูดมาลายกาทุกท่านสุญูดหมดส่วนอิบลิสอิบลิสมันใช่มารายการนะอิบลิสเป็นยินไม่สุญูดอาบาวัสักบรอมันปฏิเสธแล้วมันแสดงความโอหังมันไม่สุญูดจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันสุญูดถามว่าจริงๆแล้วมันสุญูดต่อนบีอาดัมใช่ไหมไม่ใช่มันสุญูดเพราะอัลลอฮ์สั่งเพราะนั้นไอการที่มันไม่สุญูดแปลว่ามันปฏิเสธต่อใครปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ไง แต่มันคิดไปเองอะว่ามันเจ๋วกว่ามันเจ๋วกว่ามันเหนือกว่ามันก็เลยบอกว่าไงอาณาคครรุนมินหูฉันดีกว่าเขาอ่ะที่ฉันไม่สู้หยุดเพราะฉันดีกว่าเขาคอลักตานีมินนาร์พระองค์สร้างฉันมาจากไฟว่าคอลักตาหูมินตยนินและพระองค์สร้างเขามาจากดินนั่นแหละมันวัดเองเรียบร้อยเลยจริงๆแล้วเป้าหมายไม่ได้อยู่คำว่าดินหรือไฟไม่ใช่เป้าหมายอยู่ที่ว่าอัลลอฮ์สั่งแล้วแกทําเหมือนกันเราในวันนี้ก็เหมือนกันให้เราเป็นใครก็แล้วแต่ถ้าอัลลอฮ์สั่งแล้วเราทํานั่นแหละเจ๋วสุดแล้วนั่นแหละ แล้วก็เวลาอยู่กับคน,คนอย่างที่บอก,บอกไอ้คาว่าถ่อมตนมันก็ต้องมีกับคนรอบข้างด้วยเหมือนกันถึงแม้ว่าเ,เราอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกอะไรละ่ะเ,เป็นคนที่เรียนรู้มาเยอะไงในสังคมนี่เขาบอกว่าต้องเท่าเทียมกันแต่เราเป็นมุสลิมเราเป็นผู้ศรัทธาศาสนาสอนให้เราเป็นคนที่ต้องรู้กาละเทศะให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเด็กนั่นคือหลักเลยครับให้เกียรติผู้ใหญ่เมตตาเด็ก ถามว่านบีอ่ะนบีเป็นศาสนาทูตของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาสถานะของนบีคืออับดุลลอฮ์วารุซูลุฮูเราให้ตามสถานะและอย่าไปยกเกินนะยกเกินไม่ได้นบีห้ามนะนบีบอกอย่างนี้ท่านนบีบอกว่าลาตุตรูนีกะมาอัตตรตินาซอรอไอซับนูมารยัมอีซับนูมารยัมแปลว่าอย่าได้ให้เกียรติฉันเกินเลยเหมือนการให้เกียรติของนาซอรอที่ให้เกียรติต่อไอซาบุตรของมารยัมยกจนกระทั่งนบีซาเป็นอะไรไปเลย เป็นพระเจ้าแต่ให้เกียรตินบีตรงนบีเป็นอะไรเป็นอับดุลลอฮ์วะรอซูลรหุเป็นบ่าวของลอและเป็นศาสนาทูตของพระองค์สอฮาบะให้เกียรตินบีเราให้เกียรติสอฮาบะเราให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่เราให้เกียรติกับคนทุกคนและไม่ตาก,กับเด็กๆถ้าเราอายุมากกว่านั่นคือหลักของเราครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีวิถีชีวิตที่มีความสุขก,การที่เราจะอยู่บนคัลองาศาสนา มันแปลว่าเราต้องรู้จักผู้สร้างตั้งแต่ต้นทางและปฏิบัติตามคําสั่งของเลาะสุบฮาหนะหัวตาลาให้ตลอดรอดฟังและไอาการปฏิบัติตามคําสั่งของเลาะมันคือการอิบาดาดที่เราจะต้องมีต่อพระองค์มีจนกระทั่งถึงเมื่อไหร่นะฮัตตายะติยากันยากีนินจนกว่าเราจะ ไปจากโลกดุนยาใบนี้จนกว่าเราจะตายนั่นแหละครับก็ท้ายนี้ขอด้อาอนต่อลอสุบฮานะหัวตาลานะครับให้พวกเรามี إ ي م านที่เข้มแข็งแล้วก็มีการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องอยู่บนหลักการศาสนาแล้วก็ขอให้พวกเราทุกคนมีความสุขกับการเป็นผู้ศรัทธาของลอสุบฮานะหัวตาลาสําหรับวันนี้รบกวนเวลาแต่เพียงเท่านี้ครับวาสัลลัลลอฮุอะลาอีนบิญามุฮัมมัดวันฮัมดุลิลลาฮิรับบินอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมุลลอฮ์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ